ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็สถานการณ์ทั่วๆไปตอนนี้ก็รู้สึกว่าเข้มข้นนะคะอาจารย์ที่เมืองไทยนะฮะรู้สึกว่าพี่น้องก็มีความตื่นตัวว่าเอ๊ะตกลงสถานการณ์จะไปถึงไหนแต่ว่าวันนี้เราก็ยังมาคุยในเชิงทฤษฎีกันต่อไปยังไม่ต้องมีอะไรตื่นเต้นใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่มีอ่ะไอค่ะ้รัฐประหารซ้อนหรือเปลี่ยนราชการยังไม่มียังไม่มีค่ะค่ะผมได้ข่าวค่อนข้างชัดเจนว่ายังไม่มีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์เตรียมพร้อมต่อไปแล้วก็ที่ต้องเตรียมพร้อมมากๆคือความคิดของพวกเราเองนี่แหละใช่ไหมคะอาจารย์เตรียมทางความคิดนะอาจารย์ได้ฮสมะมุติว่ามีค่ะสมสมมุมตติิวว่่าามมีีฮะถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเราก็ได้แต่นั่งดูใช่ไหมคเ่ระาได้แต่เหมือนเราเชียร์ฟุตบอลอ่ะเชียร์กคี่ะฬาเชียร์มวยคอ่่ะะใช่ไหมเราขึ้นไปชกไปต่อยไม่ได้นี่อืใช่ไมหมแต่ใวช่า่ถ้าเราเตรียมไว้เนี่ยนะเขากำลังฟัดกันนะเราก็อาจจะพังเวทีเลยใช่ไหมค่ะค่ะเราพังเวทีเลยแต่คว่่าะถ้าหากว่าเราไม่เตรียมอะไรนะเขาก็ต่อยกันฟัดกันแล้วก็ยืนดูตาปิบๆหรือว่าสนุกสนานหรือว่าหงุดหงิดทำนั่นทำนี่ไม่ทำอะไรไม่ได้อะไรเลยนะใช่แลใ้ชว่ค่ะก็ต้องเตรียมที่สำคัญต้องต้อเตงรเตีรยียมมต้องเตรียมเขาเรียกเตรียมกำลังทางการเมืองนะอืมต้องเตรียมกำลังทางการเมืองไว้นะครับทีนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องออกไปในทางปรัชญาออคก่ไะปในทางทฤษฎีใช่ไหมค่ะก็สืต่อเนื่องจากคราวที่แล้วด้วยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์ได้เล่าแบบเป็นเชิงพาสำรวจท่องเที่ยวด้วยนะคะก็คือสมัชชาใหญ่ของพรรคสังคมนิยมที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วเราก็เลยได้พูดแตะไปถึงเรื่องของแนวคิดสังคมนิยมบ้างนะคะทีนี้แล้วอาจารย์พูดถึงลัทธิมาร์กซ์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะถามอาจารย์เยอะเลยล่ะมีคำถามเยอะแล้วพี่น้องเนี่ยตอนนี้สนใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากเลยนะคะกับคำว่าในการต่อสู้มันต้องมีทฤษฎีไหมนะคะแล้วก็ทฤษฎีหนึ่งเนี่ยก็คือทฤษฎีมาร์กซ์เนี่ยมาร์กซิซึมเนี่ยนะคะเป็นทฤษฎีหรือว่ามันเป็นลัทธิหรือมันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนะอาจารย์รวมทั้งคำว่าคอมมิวนิสต์ที่แม้แต่มาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยที่หลายๆคนที่เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยแล้วมีอยู่ในทุกฝ่ายเลยเนี่ยก็เคยอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อนแต่ดูเหมือนว่าคําว่าคอมมิวนิสต์นี่ก็ยังเป็นทับูอยู่นะอาจารย์เป็นคําต้องห้ามนะไม่อยากถูกพูดถึงไม่สามารถจะทําความเข้าใจกับมันได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไอ้คำว่าสังคมนิยมนี่ก็ไม่น้อยหน้ากันเนี่ยเราเคยพูดไปบ้างหน่อยแล้วเนี่ยก็คือสรุปว่ามันยังมีอีกหลายๆแนวคิดหลายๆความคิดที่เป็นฐานพื้นฐานสำคัญของการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ในการต่อสู้ขบวนของประเทศของประชาชนในประเทศไทยเนี่ยมันกลับยากที่จะถูกพูดถึงก็เลยต้องให้อาจารย์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคงจะมีแต่คลิปที่ถูกเรียกว่าคลิปใต้ดินอย่างพวกเราแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ใต้ดินแล้วนะอาจารย์ก็คนฟังเป็นพันเป็นหมื่นทุกครั้งอะนะคะหลายๆลิงก์ไปก็ไม่รู้ใต้ดินแบบไหนในยุคปัจจุบันเนี้ยแต่เราก็เป็นถือเป็นกลุ่มคลิปใต้ดินให้อาจารย์เนี่ยไขข้อข้องใจเหล่านี้แบบอย่างได้เปิดเผยเต็มที่เลยเพราะว่าคนในประเทศไทยพูดได้ยากถ้าเกิดว่าจะลุกขึ้นมาทำสัมมนาแม้แต่ในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ไม่ค่อยปลอดภัยตอนนี้นะคะถูกคุกคามมากเหลือเกินค่ะอาจารย์ก็ให้อาจารย์เริ่มเลยค่ะว่าเราจะทำความเข้าใจกับประเด็นยากๆเหล่านี้ยังไงบ้างค่ะได้บ้างอาจารย์ครับก็เริ่มแบบง่ายๆก่อนนะค่ะซึ่งบางคนบอกว่าอาจจะไม่ให้ค่ะคือเวลาเราพูดถึงลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยนะหรือลัทธิอะไรก็ตามนะลัทธิมันก็คือผลรวมของสิ่งที่เรียกว่าความคิดนะความคิดนั้นอาจจะเป็นปรัชญาปรัชญาก็เป็นความคิดว่าด้วยสิ่งที่ว่าด้วยความจริงพื้นฐานความจริงสูงสุดนะ
ค่ะอาจจะเป็นทฤษฎีประกอบด้วยทฤษฎีประกอบด้วยทัศนคติหรือประกอบด้วยความคิดนั้นความคิดนี้เวลาเราพูดถึงลัทธินะมันก็เป็นความคิดนี่แหละนะลัทธิสังคมนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิฟาสซิสต์มันเป็นความคิดคือก่อนอื่นมันเป็นความคิดนะนะครับมันเป็นความคิดนี่จากค่ะความคิดเนี้ยมันก็นำไปสู่การปฏิบัติแล้วเวลาปฏิบัติมันจะมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวมันจะมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องหรือว่ามาประกอบด้วยความคิดหรือลัทธิมันก็เหมือนกับศาสนานี่แหละนะครับคือศาสนาพุทธก็คืออะไรศาสนาพุทธก็คือความคิดของพระพุทธเจ้านะความคิดพระพุทธเจ้านี่ก็มีทั้งเป็นที่เป็นปรัชญาเป็นนั่นเป็นนี่นะครับเป็นหลักธรรมเป็นคําสอนทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีสิ่งอื่นมาเกิดขึ้นแล้วก็มาประกอบนะก็คือพิธีกรรมใช่ไหมค่ะมีพิธีกรรมมีบทสวดมีพระสงฆ์มีวัดวาอารามถ้าเป็นคริสต์ก็มีโบสถ์มีอะไรนะเขาเรียกว่าจากความคิดเนี่ยนะมันก็จะพอนำไปสู่การปฏิบัติหรือพยายามปฏิบัติกันมันก็จะเกิดสิ่งอื่นๆตามขึ้นมาแล้วก็เป็นประกอบสำคัญลัทธิถ้าเป็นลัทธิทางการเมืองนะลัทธิทางเศรษฐกิจการเมืองมันก็จะมีสิ่งอื่นตามมานะเช่นมันจะต้องมียุทธศาสตร์มันจะต้องมียุทธวิธีหรือมันจะต้องมีพรรคหรือมันต้องมีองค์การมันต้องมีหลักปฏิบัติต่างๆนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดเพราะเวลาเราพูดถึงลัทธิไม่ว่าลัทธิอะไรนะลัทธิความนี้ก็คือเป็นความคิดก่อนแต่ไม่ใช่เป็นความคิดธรรมดาความคิดธรรมดาคือเช่นเราเห็นมะม่วงสีเขียวเราก็คิดว่ามะม่วงสีเขียวเนี่ยมันยังไม่สุกเป็นมะม่วงดิบอันนี้คือความคิดธรรมดานะความคิดธรรมดา นะครับที่ถ้าเป็นความคิดที่ความคิดของลัทธิที่เรียกเป็นลัทธิเนี่ยมันจะประกอบด้วยตั้งแต่ปรัชญานะทฤษฎีนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะมันประกอบเป็นไปเรื่อยจึงเป็นเรื่องความคิดนะเป็นความคิดเป็นความเชื่อเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ทั้งหมดนี้มันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดนะทีนี้ลัทธิมาร์กเนี่ยลัทธิมาร์กก็คือความคิดของมาร์กทีนี้ความคิดของมาร์กเนี่ยมาร์กเนี่ยคือคาร์ลมาร์กเนี่ยนะเขาเป็นชาวเยอรมันนะเกิดที่เมืองบริตี้นะบริตี้พอดีมีช่วงหนึ่งมีเมื่อจาก20 ปีที่แล้วผมเลยไปเมืองนี้นะผมก็ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์คาร์ลมาร์กนะบ้านอ่ะก็เรียกบ้านคาร์ลมาร์กอ่ะนะที่ประเทศไทยเรามันไม่ค่อยมีบ้านของคนที่สำคัญนะส่วนใหญ่เราจะมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินี่เป็นบ้านคาร์ลมาร์กผมก็ไปเยี่ยมนะครับนี่คาร์ลมาร์กนี่วังของเจ้าค่ะอาจารย์ใช่ใช้ตังค์เยอะก็วังอ๋อพระราชวังส่วนใหญ่ก็ใช้ตังกันใช้เงินในท้องประคังกันโอ้ยมาเนี่ยนะแล้วยิ่งถ้าเป็นถือว่าตัวเองเป็นจักรพรรดินะเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เป็นมหาราชเนี่ยนะยิ่งต้องสร้างให้ใหญ่นะให้หรูเพื่อจะแข่งกับวังพระราชวังของกษัตริย์ประเทศอื่นๆเนี่ยนะนะครับเพราะถ้าเราไปดูในยุโรปเนี่ยพระราชวังแคมบริดจ์นี่ใหญ่มากนะที่รัสเซียที่มอสโกพระราชวังแวร์ซายฝรั่งเศสก็ใหญ่ที่อังกฤษก็ใหญ่ที่ไหนก็ใหญ่กันหมดเลยนะอันนี้เป็นเรื่องก็เรียกว่าเป็นมรดกตกทอดของระบอบกษัตริย์นะแต่เขาก็ไม่มีสร้างเพิ่มใหม่ใช่ไหมฮะอาจารย์ก็คือมันเป็นของเก่าแล้วก็เขาก็อนุรักษ์ไว้เฉยๆแต่ของไทยมันยังสร้างใหม่เรื่อยๆนะอาจารย์มีแต่ยังมีแต่รูปปั้นนี่ล่าสุดก็จะมีอนุสาวรีย์ของ7 รัชกาลที่เป็นมหาราชอะไรเนี่ยนะฮะอู้ใหญ่มากเลยอาจารย์แบบลงทุนหลายเป็นพันล้านได้อะฮะ
ฮะครับแล้วก็เอาเงินมาก็จากชอการช่างอะไรพวกนี้ก็รู้อยู่ครับก็เนี่ยหมายถึงจากเรื่องความคิดเนี่ยมันก็จะขยายใช่ไหมค่ะทีนี้กลับที่เรื่องลัทมธาิทมีา่ร์กบอ้ะาฮนะของมาร์กค่ะอาจารย์มเล่าาร์กถึงอาจารย์มไปาร์กบน้ะาฮนะมาร์กมาฮะครับแล้วก็มาร์กนี่ก็เป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะเขาเรียนหนังสือเก่งแล้วก็เขาก็ยากจนเลยนะตอนเรียนหนังสือก่อนจบหรือจบแล้วก็ไปทําหนังสือพิมพ์นะคือเหมือนกับปัญญาชนสมัยก่อนนะรวมทั้งผมด้วยนะพอจบมาก็จะไปทําหนังสือพิมพ์กันนะครับไปทําหนังสือพิมพ์ไปเป็นนักข่าวเปค็ืนออยากเขไปียนอยู่ใช่ไหมคะสมัยนั้นก็คืออาจารย์แบบอยากจะเขียนอยากจะแสดงออกทางความคิดใช่ไหมคะเพราะเราคือถือว่าเดี๋ยวนี้มีถือว่า Facebook ก็แสดงออกทุกวันใช่เพราะเราถือว่าการเขียนเนี่ยนะมันเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ค่ะนะค่ะสำหรับบางคนการเขียนมันเป็นเครื่องมือในการอธิบายที่สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราคิดนะเพื่อให้คนได้รู้ได้คิดตามแต่สำหรับนักต่อสู้นักปฏิวัติเนี่ยการเขียนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการต่อสู้พันจึงทำหนังสือพิมพ์กันนะพวกฝ่ายซ้ายส่วนใหญ่จะเริ่มจากทำหนังสือพิมพ์กันนี่แหละเพราะทำอย่างอื่นมันทำไม่ได้ก็ทำหนังสือพิมพ์กันเนี่ยนะทีนี้มาก็ทำหนังสือพิมพ์นะก็เขียนนี่เขาไอ้ความที่เขาสนใจความรู้เรียนเก่งเก่งมากสนใจความรู้มากก็ศึกษาค้นคว้านะศึกษาค้นคว้าก็เป็นทั้งศึกษาค้นคว้าปรัชญาค่ะปรัชญาที่คาร์ลมาร์กเขาสนใจนะก็คือปรัชญาของเฮเกนนะครับเขาสนใจมากแล้วก็ต่อมาเมื่อเขามีความคิดความคิดไปในเชิงนะเป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์นะเขาก็สนใจปรัชญาของคนนั้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องกันหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาคิดนะครับทีนี้ลัทธิมาร์กเนี่ยที่ผมว่ามันประกอบด้วยมันเป็นความคิดที่เป็นปรัชญาเนี่ยครับปรัชญาของลัทธิมาร์กเนี่ยนะมันก็มีสองจะเรียกอะไรสองแขนงหรือสองประเภทใหญ่ค่ะๆประเภทแรกก็เป็นปรัชญาวิพากษ์วิธีคือมันจะเป็นความคิดเกี่ยวกับเกี่ยวเป็นความคิดเกี่ยวกับความใช่ว่าเป็นความคิดต่อการดำรงอยู่ของกฎของสิ่งหรือของกฎน่ะที่มันกำหนดในโลกโลกมันดำรงอยู่มันเป็นไปมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวนะที่เราวิพากษ์วิธีนะก็ของสรรพสมิ่ีงลักนะคะอาจารย์อาจดารย์ำรงอยู่ของสรรพสิ่งมคัน่ะมีลักษณะเป็นอภิปรัชญานะแต่ว่ามาร์กนี่เขาไม่ถือเขาไม่ถือว่าไอ้ปรัชญาวิพากษ์วิธีของเขาเนี่ยที่เขาศึกษามาจากเฮเกนเนี่ยนะเป็นอภิปรัชญาคือคําว่าอค่ะภิพี่ปรปัรชัชญาญาค่ะคือปรัชญาที่ยิ่งใหญ่อ่ะปรัชญายิ่งใหญ่ก็คือปรัชญาที่ว่าด้วยความจริงสูงสุดอ่ะนะควคาม่ะจริงสูงสุดของโลกอ่ะของสรรพสิ่งนะอย่างเช่นค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างคริสต์น่ะศาสนาคริสต์บอกพระเจ้านะเป็นความจริงสูงสุดนะถ้าในศาสในถ้าของนักปรัชญาบางคนความจริงสูงสุดเนี่ยความจริงสูงสุดที่มากำหนดความเป็นไปของสรรพสิ่งของมนุษย์ของอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นไอเดียคือเป็นจิตเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องไอเดียไอเดียคือความคิดที่เป็นรูปเป็นร่างอะนะความคิดที่เป็นรูปเป็นร่างนะเช่นเราเห็นสัตว์หนึ่งเนี่ยวิ่งผ่านหน้าเราเนี่ยเราบอกนี่เป็นม้าสมมติม้าวิ่งผ่านเราก็อันนี้คือม้าเราเห็นเป็นม้าใช่ไหมค่ะทีนี้ไอ้คำว่าเป็นม้ามันมาจากไหนอ่ะไอ้ความคิดเกี่ยวกับม้าเนี่ยนะนักปรัชญาบางคนอย่างเช่นเพลโตก็บอกว่ามันคือมนุษย์เราเนี่ยมันรู้จักสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมนุษย์มันมีจิตมันมีไอเดีย
นะเราได้รู้จักสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมาแล้วตั้งแต่เกิดอ่ะมาตั้งแต่ไหนแต่ตอะิไรดมาเกิมด้ามาแมติวดตัวมาเลยเห็นมที้านี้เป็นม้าเลยค่ะนี่ก็เรียกว่าก็เป็นการระลึกอ่ะเหมือนเป็นการระลึกอ่ะนะแต่ว่าถ้าออกไปทางศาสนาบอกพระเจ้าเป็นคนกําหนดมันมาจากพระเจ้านะคพร่ะะเจ้าจะเป็นคนบอกเป็นคนบอกว่านั่นที่ผ่านที่วิ่งผ่านไปคือหมาคือแมวคือหรือเราเดินผ่านทะเลทรายบอกนี่ทะเลทรายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องไอเดียเรื่องความคิดนะครับทีนี้ของมาร์กเนี่ยเขาไม่ถือเป็นอภิปรายานะนะแต่ว่ามีลักษณะเป็นอภิปรายาเนี่ยแต่ว่าไม่ถือเป็นปัจจัยเป็นอภิปรายานะครับก็ถือว่าสรรพสิ่งเนี่ยดำรงอยู่อย่างมีกฎมีเกณฑ์นะอย่างมีกฎมีเกณฑ์สรรพสิ่งนะกฎเกณฑ์อันนั้นคือกฎเกณฑ์ว่าด้วยความขัดแย้งกฎเกณฑ์ที่มันประกอบด้วยความขัดแย้งประกอบด้วยกฎเกณฑ์ของความเปลี่ยนแปลงนะของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งอย่างเช่นเราปลูกต้นไม้นะต้นไม้ก็ค่อยๆโผล่เม็ดต้นไม้ก็แตกจากเม็ดก็โผล่ขึ้นมาบนดินแล้วก็ต่อมาสูงขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงทุกวันเดี๋ยวมีกิ่งมีก้านมีแล้วก็มีใบมีดอกมีอะไรนะเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วอย่างต้นไม้นี่เกิดขึ้นจากเมล็ดเป็นต้นนี่มีความขัดแย้งยังไงอาจารย์ฮะมีความขัดแย้งไหมคะหมายถึงว่าก็คืออย่างเช่นน้ําแสงอะไรอย่างนี้มันเกิดการมีปฏิกิริยาทางความขัดแย้งกันใช่ไหมมันถึงได้เกิดอย่างนั้นหรือเปล่าฮะที่เรียกว่ามีความขัดแย้งมีทั้งความขัดแย้งมีทั้งคือความขัดแย้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฮะหรือความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความขัดแย้งมันสับกันไปสับกันมานะมันกลับไปกลับมานะค่ะทีนี้การอธิบายว่าเม็ดนะต้นไม้มันเกิดจากเม็ดก่อนอื่นก็ต้นไม้เนี่ยนะมันจะออกมาได้มันต้องขัดแย้งกับมันขัดแย้งกับตัวเม็ดก่อนนะแล้วกว่ามันจะพุ่งขึ้นมามันก็ต้องขัดแย้งกับดินค่ะมันจะพุ่งขึ้นมาได้ไงถ้ามันไม่แทงทะลุดินนะคือโผล่ขึ้นมาอะไรต่างๆนะครับค่ะแต่ว่าถ้าพูดเรื่องนี้ยาวยาวเอาเป็นว่าปรัชญาขแอตง่ก็มาตร้์อกงเขน้าะใจเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยคใ่ะอาใชจ่ารย์เพราะว่าต่อไปเดี๋ยวเราพูดคำต่อๆไปมันไม่มีฐานก็จะอย่างนั้นแหละค่ะจะไปใช้ความเข้าใจตามภาษาทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าใจไม่ตรงกันนะคะต้องปูพื้นไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ค่อยๆไปหลายตอนก็ได้ค่ะอาจารย์ต่อครับอันนี้คือปรัชญาแรกของมาร์กนะปรัชญาอย่างที่สองเนี่ยนะซึ่งมันสัมพันธ์กับปรัชญาแรกและปรัชญาแรกก็มาอธิบายปรัชญาที่สองก็คือปรัชญาที่เรียกว่าวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ก็คืออันนี้คือเรืว่่อางด้นวีย้ควหาวมานเปรลูี่้ยนสึแปกลงขอนิดนึงอาจารย์มันเป็นชื่อที่เข้าใจยากเข้าใจยากมันวัตถุนิยมประวัติศาสตร์มันยังไงอะวัตถุนิยมประวัติศาสตร์คือว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ที่ว่าเป็นปัจเป็นวัตถุนิยมประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงเอาวัตถุนิยมมาอธิบายประวัติศาสตร์ค่ะมาเป็นตัวกําหนดน่ะหรือมาเป็นตัวมันเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปอธิบายว่าประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็พัฒนามาอย่างไรนะมันก็เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์นะหมายถึงว่าเป็นผลมาจากอดีตนะจากอดีตก็มากำหนดปัจจุบันนี่ไปกำหนดอนาคตนะทีนี้ที่มาร์กเอาวิพากษ์วิธีมาอธิบายนะมาอธิบายคือมาร์กเขาเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เนี่ยนะคือพูดถึงที่ดีความเปลี่ยนแปลงก่อนค่ะความขัดแย้งความเปลี่ยนแปลงนะที่เวลามาอธิบายประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์นะก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเนี่ยนะมันเกิดมาจากการขัดแย้งนะเกิดมาจากขัดแย้งกันแล้วพอขัดแย้งกันไปขัดแย้งมามันก็จะทําให้เกิดสิ่งใหม่นะครับซึ่งมาจากปรัชญาของเฮเกนนะของเฮเกนเนี่ย
เป็นนักปรัชญายิ่งใหญ่คนหนึ่งของเยอรมันนะเฮงเกนไม่ใช่เอเกนนะถ้าเอเกนเนี่ยก็อีกคเป็นนเหพนืึ่่องนของมาร์กอืมเป็นเพื่อนของมาร์กที่มาเขียนแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกันนะอันนี้เฮคือเกคินลใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้เฮเกลหรือเฮเกิลเอเฮเกเกินลก็คือสรรพสิ่งเนี่ยนะที่มันจะเปลี่ยนแปลงมันต้องเริ่มจากการปฏิเสธตัวเองก่อนนะมันต้องปฏิเสธตัวเองก่อนคือหมายก็มันจะต้องปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนมันจึงอเกืิดการมเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์เนี่ยนะพอมาอธิบายประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์ก็คือว่าพอมนุษย์เกิดมานะแล้วก็ต่อมามนุษย์ก็สร้างก็อยู่กับเป็นกลุ่มอยู่กับเป็นชุมชนอยู่กับเป็นสังคมแล้วก็ในสังคมนั้นพูดถึงทั้งหมดของสังคมนะมันคจ่ะะมีทั้งระบบทั้งโครงสร้างทั้งอะไรก็ตามเลยนะที่ทำให้สังคมมันอยู่ได้นะทีนี้ถ้าสังคมจะเปลี่ยนมันจะต้องปฏิเสธอืมมันเริ่มจากการปฏิเสธสิ่งที่ดำรงอยู่ก่อนนคะ่ะแล้วพอปฏิเสธแล้วก็มันสิ่งที่มาปฏิเสธกับสิ่งที่ดำรงอยู่มันสู้กันไปทุ่มมาพอถึงขั้นหนึ่งนะพอถึงขั้นหนึ่งมันก็จะเกิดสังคมใหม่ขึ้นมาเพอราืะว่ามเกิดสิ่งที่เป็นผลมาจากการปฏิเสธและการต่อสู้ของสิ่งปฏิเสธนะมันก็จะเกิดสังคมขึ้นมาทีนี้ที่พวกเราชอบยกตัวอย่างหรือที่นักวัตถุนิยมประปรวะัวัตติศาศสตาร์สตร์ค่ะของลัทธิมาร์กนะคนหลังๆที่มาอธิบายนะว่าสังคมมนุษย์เริ่มแรกก็เป็นสังคมเหมือนกับเป็นสังคมบุปการสังคมโบราณนะแล้วก็ไอ้สังคมโบราณเนี่ยมันดำรงอยู่มายาวนานมากต่อมาก็เกิดสิ่งที่มาปฏิเสธสังคมโบราณสิ่งนั้นก็คือว่ามันเกิดในสังคมนั้นอยู่แหละนะมันเกิดในสังคมนั้นเนี่ยนะพูดง่ายคือเกิดกลุ่มคนเกิดความคิดเกิดความเชื่อที่ไม่เห็นด้วยหรือที่แตกต่างที่ขัดแย้งกับไอ้สภาพเดิมอยู่นะก็มาสู้นะมาขัดแย้งกันต่อสู้ไปตรงมาก็ทำให้สังคมบุพการเนี่ยนะครับเปลี่ยนกลายมาเป็นสังคมทาสมาเป็นสังคมทาสอืมนะแล้วก็ต่อมาพวกลูกทาสหรือมีคนกลุ่มหนึ่งปฏิเสธไอ้สภาพสังคมทาสการปฏิเสธก็คือมาขัดแย้งมาต่อสู้ต่อมามันก็ทำให้สังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคมศักดินาอืมเป็นสังคมศักดินาอยู่ยาวนานมากมันก็จะเกิดสภาพในสังคมนั้นนะเกิดกลุ่มเกิดบุคคลนะครับเกิดบุคคลเกิดกลุ่มเกิดความคิดความเชื่อที่มาที่ขัดแย้งกับสภาพทั่วไปของสังคมศักดินาแล้วก็ต่อสู้ไปมาก็เกิดมาเป็นสังคมทุนนิยมนะครับทีนี้จากจุดเนี้ยคือหมายถึงที่ผมอธิบายเรื่องแรกก่อนว่าวิพากษ์วิธีของมาร์กเนี่ยนะเวลามาใช้อธิบายหรือมาใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์เนี่ยก็ใช้ทฤษฎีว่าด้วยวิพากษ์วิธีอ่ะนะของเฮงเกนหรือของต่อมามาร์กก็มาพัฒนาเองนะครับก็คือเริ่มจากการปฏิเสธของสิ่งปฏิเสธทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ต้องพูดโดยรวมก่อนว่านะครับคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยในทุกสังคมแต่ในแต่ไรมาตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะเราก็จะมีความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราอยู่นะหรือค่ะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราดำรงที่เราสัมพันธ์อยู่ที่เรามองเห็นอยู่หรือที่เราไปเกี่ยวข้องอยู่นะครับความคิดนะหรือว่าทัศนะหรือจะเรียกเป็นปรัชญาก็ได้หรือเป็นทฤษฎีก็ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไงนะบางคนนะครับนักปราชญ์บางคนนักคิดบางคน
หรือคนบางคนอ่ะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบเวียนว่ายตายเกิดคือเปลี่ยนแปลงเป็นแบบวงกลมเคยได้ยินใช่ไหมค่ะว่ามันเวียนว่ายตายเกิดอ่ะนะมันเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดคือหมายความว่าเหมือนกับหยุดนิ่งอ่ะแต่ว่ามันเวียนว่ายตายเกิดนะค่ะเข้าใจพอพูดเป็นวงกลมก็เข้าใจอาจารย์เหมือนอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกแล้วก็วนไปวนมาอยู่เงี้ยนะหรือว่าจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาที่เดิมอีกเหมือนกับเมื่อก่อนคนอธิบายว่าเมื่อมนุษย์เราเนี่ยนะทีแรกก็เปลือยกายใช่ไหมเปลือยกายต่อมาก็มีอะไรมาปิดนะเป็นต่อมาก็เป็นกางเกงขาสั้นนะเป็นขาสั้นต่อมาก็ขายาวนะกางเกงขายาวพอมาถึงสมัยทุนนิยมเลือกจากขายาวมาเป็นขาสั้นผู้หญิงก็เป็นมินิสเกิร์ตแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงแบบวงกลมอ่ะเปลี่ยนแปลงแบบวงกลมเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดว่ายตายเกิดนะนะทีนี้บางคนนะคำว่าบางคนเป็นนักปัจจัยบ้างนักนั่นนักนี้บ้างเนี้ยนักคิดอ่ะคบ่าะงคนบอกว่าโลกมนุษย์เนี่ยนะสังคมมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นไปมันเปลี่ยนแปลงแบบตามลำดับขั้นนะจากขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงเช่นจากสังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมคือสูงขึ้นจากสังคมอุตสาหกรรมก็มาเป็นสังคมอะไรปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสังคมข้อไอมูลทข่ีาวสารค่ะสังคมไอทีข้อมูลข่าวสารเขาเครีย่กะว่าการเปลี่ยนแปลงตามระดับขั้นอืนะมตามระดับขั้นหรือจากก็เขาดูสรรพสิ่งมันเริ่มจากเล็กก่อนเนี่ยพอเกิดมาเล็กแล้วต่อมามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนคนเราเหมือนกันเนี่ยนะอันคนี่้ะก็เรียกเป็นการสังคมก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปตามระดับขั้นนะครับทีนี้ของมาร์กเนี่ยของคาร์ลมาร์กเนี่ยนะครับที่เขามาคิดมาศึกษามาค้นคว้าอะไรต่างๆอะไรนะก็เขาก็บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบมันเปลี่ยนแปลงแบบรูปกลวยนึกออกไหมแบบรูปกลวยคือหมายความว่าความหรือไงอาจารย์มันเป็นรูปกลวยความคือหมายความว่ามันวนขึ้นไป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 ก็เปลี่ยนแปลงแบบรูปกลวยเปลี่ยนแปลงแบบรูปกลวยก็คือว่าเริ่มจากที่อธิบายแล้วมีสังคมก่อนหน้าสังคมบุปการต่อมาก็สังคมบุปการนะก็ต่อมาก็เกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นนอกของสังคมบุปการพอมันใหญ่ขึ้นมันก็ขัดแย้งกับไอ้สังคมเดิมนะขัดแย้งกันไปมาต่อมามันก็เป็นสังคมบุปการชนะนะครับแล้วก็จะมีสภาพจะเกิดสภาพสิ่งในสังคมบุปการน่ะนะที่มาสู้กันไปที่มาขัดแย้งแล้วก็สู้กันไปสู้กันมาจนกระทั่งทำให้สังคมบุปการเนี่ยนะเปลี่ยนมาเป็นสังคมศักดินาอืมนะแล้วก็ในสังคมศักดินาก็จะมีพออยู่มาเป็น100 ปีใช่ไหม200 ปี300 ปี500 ปีต่อมาก็จะเกิดไอ้สภาพในสังคมศักดินาเนี่ยนะครับมาขัดแย้งมาต่อสู้แล้วก็มาทำลายสังคมศักดินาก็กลายมาเป็นสังคมสังคมทุนนิยมปัจจุบันทีนี้สภาพที่ผมใช้คำว่าสภาพอยู่เรื่อยเนี่ยนะครับมีสภาพของคนของกลุ่มหรือของความคิดนะถ้าตามทฤษฎีก็แล้วที่มาร์กอันนี้เป็นทฤษฎีแล้วนะไม่ใช่เป็นปรัชญาแล้วนะก็คือว่าชนชั้นก็เรียกทฤษฎีชนชั้นคือมาร์กเขามองอย่างนี้มาร์กเขา
คือเวลาเราพูดถึงลัทธิมาร์กเมื่อกี้ผมพูดแต่ว่ามันเป็นความคิดนะแล้วเป็นความคิดในเชิงปรัชญาเนี่ยความจริงมันเป็นความรู้ด้วยนะค่ะคือในความคนเราเนี่ยมันมีทั้งความคิดทั้งทัศนะทั้งความรู้ทั้งอะไรดีนะมันเป็นความรู้ด้วยนะครับมาร์กเนี่ยเขาก็ไปเขาวิเคราะห์เขาย้อนไปศึกษาความเป็นมาของสังคมมนุษย์เนี่ยนะเขาก็เห็นว่าสังคมมนุษย์นะพอถึงพอจากสังคมบุพการมาเนี่ยจากสังคมโบราณบุพการมาเนี่ยนะที่มันเริ่มเปลี่ยนนะอย่างชัดเจนนะเพราะว่ามันมีชนชั้นเกิดขึ้นมันมีชนชั้นเกิดขึ้นแล้วก็ชนชั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะขัดแย้งกันมันก็จะสู้กันนะครับมันจะขัดแย้งกันมันสู้กันแล้วก็ชนชั้นใหม่ก็จะชนะก็จะปฏิวัติหรือนำสังคมนั้นไปสู่สังคมศักดินานะครับชนชั้นเนี่ยเกิดจากอะไรตามความรู้ของมาร์กเนี่ยนะที่มาร์กเขาไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็สรุปนะครับเขาบอกชนชั้นเนี่ยมันเกิดมาจากไอความสัมพันธ์ของคนเราในทางการผลิตนะความสัมพันธ์ของคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับชีวิตมนุษย์น่ะหรือร่างกายมนุษย์น่ะมันต้องกินใช่ไหมมันต้องกินต้องมันต้องมีอาหารมีเสื้อผ้ามียุกยามีบ้านมีอะไรนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาจากการผลิตนะครับเกิดมาจากการผลิตหมายความว่าสังคมมนุษย์น่ะตั้งแต่มีสังคมมาตั้งแต่มีมนุษย์มาแล้วก็มามีสังคมนะมันมีการผลิตมันมนุษย์ต้องทำการผลิตถ้าไม่ทำการผลิตมันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับมันจะเอาอาหารเอาจะสร้างที่อยู่ยังไงเสื้อผ้ายังไงยุกยายังไงหรือสิ่งที่มาอำนวยความที่เขาเรียกว่าปัจจัยในการดำรงชีพอ่ะนะครับมันจะมาอย่างไรก็มาจากการผลิตการผลิตเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องพูดในยากนะเช่นเราไถนาเนี่ยเรามีนาเราไปไถนาปลูกข้าวนี่ก็จะการผลิตนะเราไปจับปลาก็จะการผลิตนะเราเลี้ยงสัตว์ก็เรียกการผลิตนะเราถักทอเสื้อผ้าเขาเรียกการผลิตนะการผลิตทีนี้การผลิตเนี่ยนะการผลิตของสังคมมนุษย์เนี่ยการผลิตในการผลิตของสังคมมนุษย์เนี่ยนะมันมีปัจจัย2อย่างที่เป็นพื้นฐานของการผลิตนะครับปัจจัยแรกก็เครื่องมือคือต้องมีเครื่องมือการผลิตนะอย่างคุณมีนาเนี่ยถ้าคุณไม่มีไถไม่มีวัวไม่มีควายไม่มีไถนะปัจจุบันคนไทยเราก็เราใช้เครื่องจักรเนี่ยเครื่องจักรไถนาเครื่องจักรเก็บข้าวนะนี่เรียกปัจจัยการผลิตนะคือต้องมีเครื่องมือในการผลิตนะปัจจัยการผลิตอันแรกนะต้องมีเครื่องมือนะครับการผลิตของมนุษย์นะนอกจากต้องมีปัจจัยการผลิตแล้วนะครับอย่างเช่นเครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตนะแล้วเนี่ยในการผลิตนั้นมนุษย์จะมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมมนุษย์จะมีความสัมพันธ์กันนะความสัมพันธ์ของมนุษย์จะกำหนดมาจากใครเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราทำนาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของนานะครับก็จะมีเจ้าของนากับคนที่เขาจ้างไปไถนาจ้างไปหว่านข้าวจ้างไปเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยอันนี้ก็ลูกจ้างนะก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าอธิบายปัจจุบันก็คือระหว่างนายทุนกับคือในการผลิตโรงงานเนี่ยในการผลิตของโรงงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีเจ้าของโรงงานกับลูกจ้างเจ้าของโรงงานกับลูกจ้างไงนะมันจะมีความจะเกิดความสัมพันธ์ทางการผลิตนะครับ
ความสัมพันธ์ทางการผลิตเนี่ยมันก็จะไม่เสมอภาคนะคือเจ้าของมันต้องเป็นใหญ่นะครับเจ้าของมันต้องเป็นใหญ่เจ้าของเป็นคนกําหนดเป็นคนบงการเป็นคนจัดการนะแล้วคนที่มาผลิตอ่ะมาใช้เครื่องมือการผลิตนั้นๆอ่ะนะที่เรียกว่าที่เป็นลูกจ้างอ่ะมันก็ต้องด้อยกว่านะครับมันต้องด้อยกว่าอยู่แล้วนะทีนี้ไอ้ความสัมพันธ์ทางการผลิตนะแบบเนี้ยนะมันดำรงมันเกิดขึ้นมานานมากจนปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นความสัมพันธ์ทางการผลิตที่ไม่เสมอภาคมันเป็นความสัมพันธ์ทางการผลิตที่เป็นเหมือนกับคนสองกลุ่มนะเหมือนคนสองกลุ่มที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงสองกลุ่มอันนี้ก็เป็นชนชั้นกลุ่มแรกกลุ่มที่เป็นเจ้าของเครื่องมือการผลิตเจ้าของเลือกสวนไร่นาเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นชนชั้นหนึ่งแล้วคนที่มาเป็นลูกจ้างเนี่ยก็เป็นชนชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นมาร์กก็เห็นว่าสังคมมนุษย์เนี่ยนะเมื่อสังคมมนุษย์เคลื่อนมาถึงขั้นหนึ่งนะเคลื่อนมาถึงขั้นหนึ่งคือเคลื่อนมาถึงขั้นที่ยกระดับจากสังคมบุปการมาเป็นสังคมปัจจุบันนี่นะสังคมมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นสังคมชนชั้นนะแล้วก็จะมีการเมื่อเป็นสังคมชนชั้นมันก็จะมีการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับตลอดเวลานะสู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปสู้กันมาก็ทำให้เกิดการปฏิวัติหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นๆแล้วก็สังคมนั้นๆก็จะเปลี่ยนไปหรือพัฒนาไปหรือยกระดับไปเป็นสังคมอีกขั้นสูงมาเรื่อยๆเป็นแบบวงกลมอ่ะแต่ว่าเป็นวงกลมแบบเป็นกลวยคือมันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นแต่ละกลวยแต่ละเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยนะทีนี้เพราะฉะนั้นพันธุ์ทฤษฎีและที่มาไงนะในทางสังคมที่มันสปายรัลหรือเปล่าอาจารย์ใช่แบบนั้นอ่ะแบบสปายรัลขึ้นมาโอเคเข้าใจแล้วฮะทีนี้ถ้าอธิบายแบบนักแบบคนที่เขาสอนลัทธิมาร์กไงนะค่ะก็คือมันมีตัวตั้งมันมีตัวตั้งแล้วก็จะมีสิ่งที่มาค้านกับตัวตั้งนะถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็ยากหน่อยก็มีทีซีสคือตัวตั้งแล้วต่อมาก็จะเกิดตัวที่มาต่อต้านตัวตั้งเนี่ยเป็นแอนตี้ทีซีสแล้วสองอันเนี้ยตัวตั้งกับตัวที่ต่อต้านตัวตั้งเนี่ยสู้กันไปขัดแย้งกันสู้กันไปสู้กันมาพอถึงในเงื่อนไขหนึ่งมันก็ยกระดับมาหมายถึงว่าไอ้ฝ่ายตัวตั้งแพ้สิ่งที่เป็นตัวตั้งในแอนตี้ไอ้สิ่งที่เป็นทีซีสมันแพ้นะตัวที่มาต่อต้านมันชนะก็ทำให้สังคมก็นำสังคมขึ้นสู่ไปสังคมอีกขั้นหนึ่งนะมาเป็นสังคมทาสสังคมศักดินาสังคมทุนนิยมและเป็นสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์เนี่ยนะมันเป็นชั้นชั้นเนี่ยนะครับทีนี้ทฤษฎีชนชั้นเนี่ยนะทฤษฎีชนชั้นเนี่ยถือว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่สุดของอันนี้ในทางสังคมคือที่ดีชนชั้นพันถ้าเราเชื่อลัทธิมาร์กนะเราต้องเชื่อว่าคือถ้าเราเชื่อลัทธิมาร์กเราต้องมองเห็นเราต้องมองให้เห็นและเราต้องมองเห็นว่ามีการมีชนชั้นจริงๆมีชนชั้นนะแล้วก็มีการต่อสู้ต่อชนชั้นจริงๆนะครับแต่ความจริงมาร์กก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนมองเห็นก่อนนะไอ้ชนชั้นเนี่ยนะความจริงพวกนักทฤษฎีนายทุนเนี่ยมันก่อนหน้านั้นมองเห็นก่อนว่าสังคมมนุษย์เป็นสังคมชนชั้นแต่ของเขาเนี่ยที่แตกต่างกันก็คือเขาเห็นว่าหมายถึงมาร์กอ่ะเห็นว่าเมื่อมีชนชั้นและมีการต่อสู้ทางชนชั้นแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การปฏิวัติของชนชั้นนะที่ก็เรียกว่าชนชั้นที่เสียเปรียบชนชั้นที่ถูกกดขี่ขูดรีดนำไปสู่การปฏิวัติแล้วก็การปฏิวัตินั้นนำไปสู่เผด็จการของชนชั้น
ชนชั้นที่ชนะนะชนชั้นที่ชนะเนี่ยเขาบอกที่แตกต่างกันส่วนว่าสังคมมนุษย์มีชนชั้นหรือไม่มีชนชั้นก่อนหน้านั้นก็มีคนมองเห็นมานานแล้วหมายถึงว่ามีนักคิดมีนักปรัชญามีนักทฤษฎีอะไรก็มองเห็นมานานแล้วสังคมมนุษย์มีชนชั้นนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะมันไม่ต้องให้มีนักคิดมาบอกหรอกนะครับมนุษย์คนทั่วไปก็พอเกิดมาโตขึ้นมาก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นความแตกต่างของคนแล้วใช่ไหมค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เรียกว่าเป็นชนชั้นนะครับแต่เห็นว่าคนมันไม่เหมือนคนมันไม่เท่ากันเอ๊ะทำไมคนนั้นมันดูแล้วใหญ่ยิ่งใหญ่ทำไมคนนั้นรวยมากเอ๊ะทำไมพวกเราจนเลยนะคือคนมาเห็นมาตลอดอ่ะนะครับเพียงแต่อธิบายไม่ได้ว่าค่ะมันเป็นชนชั้นเพราะจะอธิบายได้มันต้องมีความรู้ทั้งในทางเนี่ยปรัชญาวิพากษ์วิธีมันต้องมีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ของสังคมนะครับอย่างของคนไทยเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคนไม่เหมือนกันคนไม่เท่าเทียมกันนะแต่ว่าการอธิบายว่ามันเป็นชนชั้นเนี่ยนะนะมาร์กเขาอธิบายได้ชัดกว่าเพื่อนนะได้ชัดกว่าเพื่อนเพราะว่าเขามีรากฐานคือมันเนี่ยเขาเอาทั้งปรัชญาเขาเอาทั้งเศรษฐศาสตร์การเมืองมาอธิบายนะหมายถึงว่าเขาเอาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องปรัชญามาอธิบายการดำรงอยู่ของชนชั้นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นการต่อสู้ระหว่างชนชั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อนะหมายถึงถ้าคนที่เป็นลัทธิมาร์กเนี่ยนะต้องเชื่อว่าสังคมมนุษย์เนี่ยเป็นสังคมมีชนชั้นนะครับต้องเชื่ออย่างนี้ต้องมองให้เห็นอย่างนี้และต้องเชื่ออย่างนี้นะถ้ามองไม่เห็นอย่างนี้ไม่เชื่ออย่างนี้นี่นะมันก็นำไปสู่ที่ผมบอกว่าเวลาปฏิบัติอ่ะเวลาปฏิบัติอ่ะก็คือเวลาจะปฏิวัติอ่ะหรือจะทำหรือจะตั้งเป็นพรรคการเมืองหรือจะต่อสู้ทางความคิดการเมืองทางอะไรนะมันก็ไม่รู้จะเอาชนชั้นไหนนะมาเป็นหลักเป็นรองนะใช่ไหมทีนี้ตามทฤษฎีของเลทิมาร์กนะตามทฤษฎีของเลทิมาร์กเนี่ยเมื่อเห็นว่าเมื่อถือว่าชนชั้นสำคัญนะคือมนุษย์มีสังคมมนุษย์มีชนชั้นแล้วชนชั้นก็ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกใต้ปกครองเจ้าที่ดินศักดินากับชาวนานายทุนกับกรรมกรเนี่ยนะครับขัดแย้งกันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับชนชั้นที่เสียเปรียบนะก็จะพอถึงขั้นหนึ่งสู้กันไปสู้กันมาซึ่งอาจใช้เวลายาวนานนะชนชั้นที่เสียเปรียบชนชั้นต่ำกว่าชนชั้นที่เสียเปรียบชนชั้นที่ถูกคนที่ก็จะชนะก็จะทำให้สังคมก็ทำให้สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งนะทีนี้ตามทฤษฎีชนชั้นอันเนี้ยที่ต่อมานักลัทธิมาร์กนะคือผมใช้คำว่านักลัทธิมาร์กแหละหมายถึงว่าคนที่เชื่อลัทธิมาร์กนะทีนี้เวลาเราพูดถึงลัทธิมาร์กมันมีสองคำด้วยนะหนึ่งคือพวกที่เชื่อลัทธิมาร์กนะเขาเรียกนักลัทธิมาร์กซึ่งก็จะเป็นคอมมิวนิสต์ถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะอีกพวกหนึ่งคือพวกที่เขาเรียกว่าพวกศึกษามาร์กศึกษาลัทธิมาร์กมาร์กเซียนคือพวกนี้แค่ศึกษาแค่รู้ไม่ใช่อันนั้นมาร์กอันนั้นมาร์กซิสอย่างเงี้ยฮะอาจารย์มาร์กซิสกับมาร์กเชียนนี้เหรอมาร์กซิสเนี่ยก็คือพวกที่เป็นคอมมิวนิสต์นะพวกที่นำเอาลัทธิมาร์กมาปฏิบัติในทางการเมืองนะในการต่อสู้ทางการเมืองทางความคิดทางอุดมการณ์ทางการเมืองนะก็เรียกมาร์กซิสนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์หรือเป็นคอมมิวนิสต์นะส่วนพวกมาร์กเซียนมาร์กเซียนคือคนรู้ลัทธิมาร์กนะแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัตินะทีนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยคนที่รู้มาร์กคนที่เป็นนักลัทธิมาร์กหรือมาร์กซิสเนี่ยนะมันก็น้อยลง
คนที่สนใจศึกษาลัทธิมาร์กที่เรียกเป็นมาร์กเซียนเนี่ยนะที่ไปสอนหนังสือตามมหาลัยหรือขีดเขียนนะก็ยังมีอยู่มากนะยังมีอยู่พอสมควรนะพันเราต้องแยกให้ออกนะเวลาใครมาคพู่ะดกับเราเรื่องเกี่ยวกับลัทธิมาร์กเนี่ยนะหรือลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยนะต้องแยกให้ออกระหว่างพวกนักลัทธิมาร์กจริงๆหรือมาร์กซิสต์หรือเป็นพวกมาร์กเซียนนะพวกอาจารย์มาลัยส่วนใหญ่เป็นมาร์กเซียนนะก็อคางจไม่ไาด้รยเป์็นนักรัฐครับค่ะแล้วมันแล้วมีมาร์กซิสต์ที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์มีไหมฮะหมายถึงว่าเป็นมาร์กซิสต์แต่ไม่เห็นด้วยกับคอมมิวนิสต์อย่างนี้มีไหมฮะมันไม่มีใช่ไหมเพราะว่าในแนวคิดของมาร์กซ์เนี่ยคำว่าคอมมิวนิสต์นี่มันก็คือเป็นสภาวะที่มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออย่างนี้อย่างนี้คือตามลัทธิมาร์กเนี่ยหรือตามความคิดของมาร์กเนี่ยมาร์กเขาคิดว่าคนที่เป็นคอมมิวนิสต์อ่ะหมายคนที่เชื่อแบบเขาหรือที่แค่ว่าเชื่อเหมือนกันเนี่ยนะเรียกเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคือเวลาตั้งพรรคก็เรียกพรรคคอมมิวนิสต์หรือต้องเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าอาจจะตั้งอย่างในบางประเทศเขาไม่ได้ตั้งชื่อพรรคคอมมิวนิสต์นะหมายถึงเขาไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะอย่แาตง่ที่เปประ็เทนศจีนที่ไหนก็ถือเป็นพรรคคอมมิวนิสต์หมายถึงว่าจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์นะจึงคือหมายถึงมาร์กซิสต์อ่ะจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์นะครับก็คือจะต้องตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็มีอุดมการณ์ทีนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดแต่ต้นเวลาเราพูดถึงลัทธิเนี่ยมันต้องประกอบมันประกอบด้วยอุดมการณ์ด้วยนะคือต้คอง่ะมีอุดมการณ์นะค่ะต้องมีอุดมการณ์ทคี่ะนี้อุดมการณ์ในนี้ก็คืออุดมการณ์สร้างคืออุดมการณ์สร้างสังคมคอมมิวนิสต์ถ้าคอมมิวนิสต์เนี่ยนะถ้ามาร์กซิสต์เนี่ยต้องมีอุดมการณ์สร้างสังคมคอมมิวนิสต์ทีนี้สังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นสังคมขั้นสุดท้ายค่ะของมนุษย์ที่หมายถึงถ้าตามทฤษฎีวัตถุนิยมประวัติศาสตร์นะฮะสังคมมนุษย์มันจะพัฒนายกระดับมาเรื่อยๆจนถึงสังคมทาสศักดินานายทุนแล้วก็เป็นสังคมคอมมิวนิสต์แต่ก่อนคจะ่ะถึงสังคมนิดมันมีระยะผ่านมันมีระยะผ่านระยะผ่านนั้นก็เรียกสังคมนิยมเป็นสังคมนิยมจากคือสังคมนิยมเนี่ยเป็นขั้นต้นของสังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะแต่ว่านักสังคมนิยมนักสังคมนิยมประเภทต่างๆที่ผมเคยบอกก็มีหลายประเภทนะบางคนก็บอกไม่ใช่สังคมนิยมก็คือขั้นตอนหนึ่งของสังคมมนุษย์นะแล้วก็ขั้นนี้มันสมบูรณ์โดยตัวมันเองมันไม่ใช่ว่ามันจะไปเป็นคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มีการอธิบายมีความคิดมีทัศนคติขัดแย้งกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงนักลัทธิมาร์กนะต้องหรือว่ามาร์กซิสต์เนี่ยนะต้องเป็นคอมมิวนิสต์นะคอมมิวกนิ็สต์คืต้อองมีสอรุ้ดางมการณ์ต้องสร้างไปสู่สังคสัมงคมคอคมอมมมิิววนินสติ์ิสต์ต้แอล้งวสกร็้างวสิังธคีมการไปสู่ก็คือมีการตั้งพรรคการเมืองซึ่งก็จะเรียกชื่อว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องทฤษฎีปฏิวัติแล้วว่าถ้านักลัทธิมาร์กหรือมาร์กซิสต์นะถ้าจะปฏิวัตินะมันจะต้องตั้งพรรคการเมืองค่ะพรรคหนึ่งที่ชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์ที่ผมเคยเล่าคราวที่แล้วว่าตอนที่มาร์กเขียนแถลงการเนี่ยคือสากลที่หนึ่งนะเขาให้มาร์กไปเขียนแถลงการกับเอ็งเกลส์นะมาร์กก็คิดว่าเราจะตั้งชื่ออะไรดีพรรคที่เราจะตั้งเนี่ยไปตั้งชื่อสังคมนิยมมันก็เสื่อมทรามไปเยอะแล้วสังคมนิยมในช่วงนั้นนะในช่วงตั้งแต่ปี18401840มาเนี่ยนะมาร์กเนี่ยก็เขียนแถลงการปี1847นะครับมันเสื่อมทรามไปเยอะนะมันมีพวกขุนนางมาตั้งมันมีพวกหลอกพวกที่มาหลอกลวงอ่ะมาตั้งพรรคสังคมนิยมหลอกลวงนะเพราะเราเรียกชื่อคอมมิวนิสต์เลย
เรียกชื่อคอมมิวนิสกต็์สมเหตุสมผลค่ะเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายเป็นอุดมการณ์ข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ทีค่รัเบราคจระับต้องไปให้ถึงเป็นอุดมคติสูงสุดมันก็ต้องเอาชื่อตรงนั้นเลยใช่ไหมหวัชนื่เขอ้าตใรจงนั้นเลยแต่ว่าชื่อนี้นี่มาร์กเขาไม่ได้คิดเองนะหมายถึงว่ามันมาร์กก็ศึกษาคือหนังสือสำคัญของมาร์กเลยนะนอกจากไอ้ว่าด้วยทุนแล้วนะค่ะมันจะมีอุดมการณ์เยอรมันไอเดโลยีเนี่ยซึ่งสำคัญมากเล่มนี้นะพูดถึงเรื่องสังคมคอมมิวนิสต์ในนั้นคือหมายถึงคนเยอรมันเวลานั้นมีคนเยอรมันส่วนหนึ่งมีอุดมการณ์นะไปถึงขั้นเป็นคอมมิวนิสต์อ่ะค่ะว่าสังคมที่มนุษย์น่าจะมีชีวิตดีที่ดีนะเป็นสังคมที่ดีสังคมที่สมบูรณ์สังคมอะไรนะก็เป็นแบบสังคมคอมมิวนิสต์เป็นแบบคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์คือคอมมิวนิสต์ก็คือคนที่ยึดถือชุมชนยึดถือสังคมเป็นหลักอ่ะคอมมูนอ่ะคอมมคอูมมินวนิสต์ทีนี้ก็บอกสังคมคอมมิวนิสต์มันจะเป็นสังคมที่ไม่มีชนชั้นคอมมนูะนคเดนี๋ยวนะอาจารย์ขอแทรกนิดนึงคอมมูนก็คือคำเดียวกันกับคอมมูนิตี้หรือชุมชนนั่นเองคใชำว่่าชุใชม่ชนใชน่ี่เราใช้เยอะนะที่จริงในประเทศไทยเนี่ยใช่ใชใช่่ไหมคะแล้วจริงๆก็คือฝ่ายเผด็จการเองเนี่ยก็ชอบตอนนี้ก็หันมาใช้คำว่าชุมชนเนี่ยเพื่อดึงดูดเพื่อโน้มน้าวใจพี่น้องประชาชนพอสมควรให้เห็นเพราะว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกให้ความสําคัญแลกกับคําว่าชุมชนโดยที่ว่าจริงๆแต่เรานี่ปฏิเสธคําว่าคอมมิวนิสต์อยู่ทั้งที่จริงๆคอมมูนคอมมิวนิตี้คอมมิวนิสต์คอมมิวนิซึมนี่มันก็เป็นรากคําเดียวกันก็คือเกี่ยวกับการแล้วมีครับตัควรับชุมชนนั่นเองนะอาจารย์อ่ะเชิญท่านอาเจป็านรย์ต่อขค้่อะมูลนะชุมชนทีนี้ในหนังสือเล่มนี้นะซึ่งผมอ่านมานานมากเลยนะมันก็พูดไปถึงขั้นว่าคือชีวิตมนุษย์เนี่ยจะชีวิตมนุษย์เราเนี่ยจะมนุษย์จะมีชีวิตที่ดีได้นะค่ะมันไม่ต้องไปทํางานแบบหามรุ่งหามค่ํานะมาร์กเขาใช้คําว่านะตอนเช้าทำการผลิตตอนบ่ายไปยิงนกตกปลาไปร้องรำทำเพลงเนี่ยคือหมายความว่าเป็นชีวิตที่ดีอ่ะเป็นชีวิตที่ดีที่ไม่ต้องอยู่ในสถานประกอบอยู่ในทุ่งนาอยู่ในโรงงานอยู่ในสถานประกอบการ8 ชั่วโมง10 ชั่วโมงนะเหมือนกับสังคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเหมือนสังคมที่ผ่านมาไม่ว่าจะสังคมทาสสังคมศักดินาสังคมทุนนิยมนะมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะถูกบังคับให้ทํางานนะหามรุ่งหามค่ําแล้วไม่รู้ได้ทํางานเพื่อคนอื่นนะไม่ใช่เพื่อตัวเองนะในสังคมทาสก็ทํางานให้เจ้าทาสในสังคมนาศยักดทินาาสก็ทคํ่าะงานให้กษัตริย์ให้ขุนนางให้เจ้าที่ดินเนี่ยนะพอคถึ่ะงสังคมทุนนิยมก็ทํางานให้นายทุในนเนี่ทยุนนะทำให้นายในทุนนะแล้วก็สภาพการทำงานก็แย่นะแย่เลวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้สังคมมนุษย์เนี่ยมันไม่ต้องไปทำงานมากในขนาดนั้นทีนี้มันมีนักปฏิวัติฝรั่งเศสคนหนึ่งนะเขาก็พูดไว้ดีนะมันเกี่ยวข้องเหมือนกันคือตอนที่มนุษย์คิดเครื่องจักรนะตอนที่คนก็คิดเครื่องจักรได้นะในตั้งแต่ต้นศตวรรษที่18นะมันคิดเครื่องจักรนะค่ะคนก็ดีใจกันมากว่าต่อไปนี้มนุษย์เราไม่ต้องทำงานหนักกันค่ะกันอีกแล้วนะเมื่อก่อนเราต้องฟันต้องฟันตัดต้นไม้ขุดดินต้องทุบต้องอะไรต่างๆไงนะปรากฏว่าทำงานหนักมากกว่าเดิมอีกจนถึงปัจจุบันนี้นะก็เพราะว่าสังคมมันมีเพราะว่าสังคมมันมีชนชั้นใช่ไหมไอ้ชนชั้นที่เขาเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเนี่ยเขาก็บังคับให้คนที่เป็นลูกจ้างอ่ะอีกชคน่ะชั้นหนึ่งที่มาทํางานในโรงงานเขาในสถานประกอบการเขานี่ทํางาน8 ชั่วโมง10 ชั่วโมงนะ
ตอนหลังดีหน่อยที่ให้ค่าล่วงเวลานะครับแล้วก็สภาพโรงงานก็ดีขึ้นสะอาดขึ้นปรุงขึ้นสมัยก่อนโอ้แย่มากนะฮะทีนี้กลับมาที่ลัทธิมาร์กซ์เรื่องคอมมิวนิสต์นะฮะหมายความว่ามาร์กซิสต์เนี่ยมันก็จะต้องตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเพราะว่าเป็นไปตามทฤษฎีปฏิวัตินะถ้าไม่ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วจะปฏิวัติยังไงนะหมายจะไปสร้างสังคมนี้ได้ยังไงอันนี้จะปฏิวัติอาจารย์ติดนิดนึงอันนี้เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งถูกไหมคะทฤษฎีปฏิวัตินี่มันเกี่ยวกับทฤษฎีมาร์กซิสต์ไงมันเป็นส่วนหนึ่งของมาร์กซิสต์นะคือลัทธิมาร์กเนี่ยนะมันก็ประกอบด้วยทฤษฎีด้วยนะมันประกอบด้วยทั้งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองทฤษฎีประวัติศาสตร์สังคมแล้วก็ทฤษฎีปฏิวัติถ้าเป็นไปตามทฤษฎีปฏิวัติก็คือว่านักลัทธิมาร์กนะต้องตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเพื่อเป็นพรรคที่จะมานำการปฏิวัติทีนี้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะก็ต้องมียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะก็คือว่าต้องให้ชนชั้นกรรมชีพอ่ะคือให้ชนชั้นกรรมชีพนะมาเป็นชนชั้นนำนะเพราะว่าถือว่าตามที่เดลติมาร์กเนี่ยนะที่ว่าตั้งแต่ที่ดีวิพากษ์วิธีที่ดีที่ดีประวัติศาสตร์สังคมเลยนะพอมาถึงสังคมทุนนิยมเนี่ยมันเกิดมันมีนายทุนกับชนชั้นกรรมชีพชนชั้นกรรมชีพเนี่ยนะครับถือว่าเป็นชนชั้นที่ต้องการปฏิวัติมากที่สุดใช่ไม่ใช่นะเพราะว่าเป็นชนชั้นที่ถูกกดขี่ถูกกดทับเอาเปรียบนะมากที่สุดมากที่สุดชนชั้นที่ถูกกดขี่ถูกกดทับถูกอะไรมากที่สุดเนี่ยต้องเป็นชนชั้นปฏิวัติถือว่าเป็นจะต้องการปฏิวัติมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วก็ในแง่วิถีชีวิตชนชั้นอาชีพมันเป็นชนชั้นที่ทำการผลิตกับเครื่องจักรหรือกับการผลิตสมัยใหม่ปัจจุบันอาชีพก็จะมีลักษณะที่ว่าจะมีลักษณะจัดตั้งนะเพราะต้องอยู่กันตามโรงงานโรงงานนะ9คน10คน20คน100คน1,000คน10,000คนเนี่ยนะก็จะมีลักษณะจัดตั้งคือลักษณะที่รวมกันนะรวมตัวกันและจัดตั้งกันได้ง่ายที่สุดนะได้ง่ายกันที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเป็นชนชั้นนำการปฏิวัติแล้วก็ในแง่วิสัยทัศน์ชนชั้นกรรมชีพเป็นชนชั้นที่จะมีวิสัยทัศน์กว้างที่สุดนะฮะเพราะอยู่กับการผลิตสมัยใหม่อยู่กับการผลิตอยู่กับเครื่องมือการผลิตคือเครื่องจักรโรงงานตามเองนะครับเพราะฉะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยต้องไปจัดตั้งชนชั้นกรรมชีพนะต้องไปจดชั้นกรรมกรไปจัดตั้งกรรมกรน่ะลูกจ้างคนงานนะไปจัดตั้งก็คืออันแรกก็คือไปโฆษณาให้การศึกษาเรื่องสังคมทุนนิยมให้การศึกษาประวัติศาสตร์สังคมให้การศึกษาไปถึงวิพากษ์วิธีแล้วก็ให้การศึกษาเกี่ยวกับสังคมทุนนิยมเลยนะแล้วก็จัดตั้งกันขึ้นมานะคือพูดง่ายคือให้มาเป็นสมาชิกพรรคให้มาร่วมพรรคเป็นสมาชิกพรรคหรือเป็นมวลชนของพรรคและต่อมาก็ให้เป็นผู้นำพรรคอะไรนะอันนี้ก็เรียกเป็นประสาทนะต้องเอาชนชั้นอาชีพนะครับเป็นชนชั้นนำคือต้องเอาชนชั้นกรรมอาชีพเป็นหลักเพราะชนชั้นกรรมอาชีพเป็นชนชั้นปฏิวัติที่สุดอันนี้ตามที่ดีและที่มาร์กนะที่บางนักลัทธิมาร์กหรือนักที่ดีและมาร์กหลังๆเนี่ยเขาก็ไปก็เรียกว่าไปขยายไปขยายความคิดเกี่ยวกับชนชั้นกรรมชีพนะไปถึงขั้นว่าชนชั้นกรรมชีพเนี่ยเป็นชนชั้นที่ไม่เห็นแก่ตัวแม้แต่น้อยเพราะว่าอะไรก็เป็นไปตามหลักตามตรรกะที่ว่าชนชั้นกรรมชีพคือเป็นชนชั้นที่ไม่มีสมบัติน่ะไม่มีทรัพย์สินน่ะนี่คนที่ไม่มีสมบัติไม่มีทรัพย์สินก็ย่อมไม่เห็นแก่ตัว
ใช่ไม่ใช่อืใชม่ไหมถูกไหมยังไงบางคคะนอาจารย์ตอนผมอยู่ในป่าเถียงมันกันนะเคยคเถี่ยะงมันกันไมว่่าเข้าใจตัวเลยเหรออ่ะแล้วไม่ต้องอยคา่กะยังไงฮะเพราะไม่มคีือจึงไม่เห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยเหรอฮะเพราะไม่มีจึงไม่เห็นแก่ตัวอืเพรามะไม่มีทรัพย์สินนะจึงไม่ก็เห็เนลยแกไม่่รู้ตัจวะเห็นแก่ตัวยังไงเพราะไม่มีอะไรให้เห็นแก่ตสัวองเนื่องจากที่เป็นชนชั้นให้ปฏหิววงัติแผนะครันบใช่ไหมอาจารย์หมายถึงว่าเพราะไม่มีจึงไม่มีไม่ต้องไปหวงแหนยึดถือครอบครองเพราะมันไม่มีให้ครอบครองอยู่แล้วก็จึงครับไม่มีความเห็แลน้แกว่ตัวแบบนี้หรือเปล่าคะแพล้ยวากย็ามเข้าใจความคิดด้วยนะเนื่องจากเป็นชนชั้นที่ปฏิวัติค่ะก็จะเป็นชนที่รับความคิดนะคอมมิวนิสต์ได้ง่ายง่ายและถึงที่สุดนะชนชั้นอื่นที่เข้าร่วมการปฏิวัติชนชั้นอื่นที่มาเป็นมาอยู่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยค่ะนะมันจะยังมีอะไรติดอยู่ใช่ไหมเช่นอาจจะยังมีบางคนก็มีทรัพย์สมบัตินะมันยังมีอะไรติดอยู่นะคต่ะติดใจอ่ะมันจะไม่เต็มที่อ่ะแต่ชนชั้นกรรมชีพเนี่ยมันเต็มที่อันนีอ้าหจมายารยถ์ึกง็เปรียบเทียบกับชาวนาค่ะชาวนาอะไรนะเกษตรกรชาวนาก็ยังมีต่าทงี่กันดเลิยนใช่ไหมยังมีที่ดินใช่อย่างคนรีั้บใช่ไหมคะและทีนี้ยังเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเองก็อย่างเช่นมีรถไถมีอะไรอย่างนี้ก็ผลิตเองด้วใชย่ใช่ใช่แต่ว่าเนื่องจากในสังคมทุนนิยมเนี่ยนะครับมันมีชาวนาซึ่งดำรงอยู่มาตั้งแต่สมัยศักดินาเนี่ยนะแล้วก็ชาวนาเป็นคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตามทฤษฎีของลัทธิมาร์กแต่ว่าคนที่พัฒนาที่ดีของลัทธิมาร์กอันนี้เนี่ยคือเลนินคือชาวนาคือต้องเอาชาวนามาเป็นพันธมิตรเพราะจึงเกิดพันธมิตรกับชาวนาต้องเอาชาวนามาเป็นพันธมิตรเพราะชาวนาก็ถูกขูดขี่ขูดรีดจากระบบซาร์นะคือกษัตริย์ค่ะูกขี่ขูดรีดจากขุนนางจากขูดขี่ขูดรีดจากกระทั่งพวกทุนพวกนายทุนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาชาวนามาเป็นพันธมิตรเป็นแนวร่วมแล้วกันจานคำนี้มันเสียดแทงครับก็เรียกพันธมิตรองค์กรชาวนาทีนี้พอมาถึงประเทศจีนค่ะประธานเหมาก็เขานำกะเขาว่าต้องต่อสู้ด้วยอาวุธใช้ชนบทล้อมเมืองเนี่ยนะประธานเหมาบอกว่าชาวนานี่เป็นกองทัพหลวงอ้าวกรรมกรเป็นกองทัพหน้าชาวนาเป็นกองทัพหลวงไงนะอันอนี้๋อก็เป็นเรื่องความคิดทฤษฎีปฏิวัติในทางยุทธศาสตร์ว่าในการพรรคคอมมิวนิสต์จะปฏิวัติได้นะคุณต้องเอาชาวนาคุณต้องเอากรรมกรมาเป็นมามาคุณต้องเอากรรมกรมาอยู่ข้างหน้านะนะสมมติคุณจัดแถวกระบวนปฏิวัติเนี่ยคุณต้องเอากรรมกรมาอยู่ข้างหน้าแล้วคุณเอาชาวนามาอยู่กลางๆนะแบบเนี้ยทีนี้พวกนายทุนน้อยคือพวกนักศึกษาปัญญาชนพวกคนพวกพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการขนาดเล็กก็เรียกพวกนายทุนน้อยนะพวกเราหวานด้วยใช่ไหมอาจารย์นายทุนน้อยป่ะอะไรนะอาจารย์ก็เป็นนายทุนน้อยใช่ไหมใช่ใช่พวกนายทุนน้อยเนี่ยพวกนี้นี่พวกนี้จะถูกดูถูกนะว่าเป็นพวกโลเลเป็นพวคก่ะมักจะโลเลค่ะมักจะโลเลแต่ว่าขาดพวกนี้ก็ไม่ได้โดยเฉฮพาะะนายทุนน้อยเป็นปัญญาชนนายทุนน้อยที่เป็นปัญญาชนเนี่ยขาดเขาไม่ได้นะในการปฏิวัติต้องมีปัญญาชนนะครับทีนี้กลับมาเรื่องที่ดีชนชั้นนะเพื่อที่จะโยงมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับคือพอโยงมาถึงปัจจุบันมันจะมีปัญหาอย่างนี้เนื่องจากว่าอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะค่ะคือถ้าที่ผมได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้บางคนเนี่ยที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์นะที่เคยเข้าร่วมการปฏิวัติหรือเป็นคอมมิวนิสต์นะมาถึงปัจจุบันแล้วเนี่ย
เขาไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แล้วเขาไม่ได้เชื่อคอมเขาไม่ได้เชื่อลัทธิมาร์กเขาไม่บนนี้แล้วแต่เขามักจะเอาไอ้ความคิดทฤษฎีลัทธิมาร์กน่ะมาโจมตีกันและกันคือ ก็คือมีความรู้ความเข้าใจในลัทธิมาร์กใช่คือลัทธิทั้คงอมมิตวันวิสเตอ์งอย่างก็นไมี่้ได้เพราะว่าก็ได้เรียนรู้มาค่ะค่ะและเคยเชื่อเชื่อศรัทธาอยู่พักหนึ่งเองไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นนักปฏิวัติลัทธินักปฏิวัติคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยแต่ว่าเวลาคนอื่นพูดว่าคอมมิวนิสต์นี่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะก็จะพวกนี้ก็จะโจมตีจะโจมตีคนที่พูดว่าคอมมิวนิสต์ใช้ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้นี่ปัญหาแรกนะปัญหาที่สองเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะอธิบายว่าทำไมการปฏิวัติคอมมิวนิสต์นะซึ่งในตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20มันสำเร็จมาเรื่อยๆๆๆนะแล้วก็พอมาถึงปลายศตวรรษที่20นะครับมันเสื่อมมันเสื่อมสลายค่ะอย่างเช่นในยุโรปตะวันออกก็จะถูกคนลุกมาโค่นลุกขึ้นมาโค่นโค่นล้มการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์นะไม่ว่าที่เช็กโกที่รูมาเนียที่โปแลนด์นะครับในรัสเซียนะครับในรัสเซียด้วยมันก็เกิดภาวะที่เหมือนกับว่าการสลายอ่ะการเสื่อมสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในขอบเขตทั่วโลกนะขอบเขตทั่วโลกมันก็มีคนอธิบายหมายถึงว่าคนที่เขาเชื่อที่เชื่อลัทธิมาร์กไงนะหรือลัทธิคอมมิวนิสต์นะเขาอธิบายว่าไอ้ที่ปฏิบัติกันที่ด้านที่นี่นะที่มันแพ้หรือที่มันไม่ดีนะมันไม่ใช่เนื้อหาไม่ใช่เพราะตัวเนื้อหาลัทธิมาร์กหรือลัทธิคอมมิวนิสต์ผิดหรอกแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ผิดคือเป็นเรื่องพรรคเป็นเรื่องผู้นำพรรคเป็นเรื่องพูดง่ายคือเป็นเรื่องคนองค์กรปฏิบัติใช่ไหมตัวเนื้อหาของลัทธิเนื้อหาของลัทธิคอมมิวนิสต์สาระของมันก็ไม่ได้ค่ะยังไม่ได้พิสูจน์ค่ะมีการอธิบายอย่างนี้กันจนถึงอธิบายอย่างนี้กันนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยก็มีความพยายามที่จะฟื้นนะฟื้นอย่างเช่นที่โปแลนด์ที่รัสเซียก็มีการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาใหม่ที่โปแลนด์ที่นั่นนี่นะครับหรือได้หลายที่ก็มีการฟื้นกันนะครับก็บางประเทศฟื้นขึ้นมาก็ค่อนข้างจะฟื้นก็แล้วฟื้นได้แล้วค่อนข้างสำเร็จนะแต่บางประเทศมันก็ยังไม่ก็ฟื้นไม่ได้ฟื้นยากมากฟื้นยากมากนะนี่กล่าวเฉพาะในประเทศไทยนะครับเฉพาะในประเทศไทยนะก็มีความพยายามฟื้นกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาฟื้นกันไปถึงไหนแล้วฟื้นกันหลายปีแล้วนะครับทีนี้ความคิดเห็นผมนะพูดตรงๆมานะครับผมเคยไปอภิปรายร่วมกับอาจารย์ใจอึ้งบางกรนะฮะพี่สุพจน์ด่านตระกูลที่สถาบันเบดีอภิปรายว่าลัทธิมาร์กหรือลัทธิคอมมิวนิสต์นะฮะลัทธิคอมมิวนิสต์ของมาร์กนะสภาพปัจจุบันหมายถึงยังจะใช้ได้อยู่หรือไม่นะครับอาจารย์ใจก็พูดใช้ได้พี่สุพจน์ก็ใช้ได้ผมก็บอกว่ามีปัญหาอย่างนี้หนึ่งถ้าเราเชื่อว่าสังคมมนุษย์นะที่ผ่านมาปัจจุบันแล้วก็ต่อไปยังเป็นสังคมชนชั้นอยู่นี่นะแล้วก็ชนชั้นกรรมอาชีพจะเป็นชนชั้นนำของการปฏิวัติหรือเป็นพลังหลักเป็นพลังสำคัญของการปฏิวัติถามว่าชนชั้นกรรมอาชีพในประเทศไทยชนชั้นกรรมอาชีพในยุโรปชนชั้นกรรมอาชีพในลาตินอเมริกาในอเมริกาสภาพปัจจุบันเป็นยังไงสภาพปัจจุบันเป็นชนยังเป็นชนชั้น
นำการวัดอยู่หรือไม่นะครับถ้ายังเป็นชนชั้นการชนชั้นนำการวัดอยู่เนี่ยนะครับก็จะต้องตั้งพรรคหมายก็จะต้องหมายถึงถ้ามีพรรคคอมมิวนิสต์พรรคนี้ก็ต้องไปนำจะต้องไปหาชนชั้นนี้เพื่อชนชั้นนี้ดำการปฏิวัติต่อนะดำการวัดนี่คือปัญหาแรกที่ผมถามในที่ประชุมที่พอพี่ปลายถามนะครับปัญหาที่สองปัญหาที่สองคือว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคือการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์การดำรงอยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์การพัฒนาพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะทำได้เหมือนเมื่อก่อนไหมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราจะตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยหรือถ้าเราจะฟื้นพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ควรจะมีลักษณะของพรรคอย่างไรเหมือนเมื่อก่อนไหมนะก็มันก็มีปัญหาไหมครับผมอภิปรายในแนวเสนอปัญหาว่า1 2 3 4 5เนี่ยนะ1 2 3 4 5พอดีนะคือตอนที่มาเรียนที่ฝรั่งเศสไปอยู่ฝรั่งเศสพักหนึ่งหลังจากออกจากป่าแล้วนะผมก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติฝรั่งเศสบ้างของการปฏิวัติที่นั่นที่นี่บ้างนะผมก็ถือว่าแล้วผมคิดว่าแต่ว่าฝรั่งเศสเป็นต้นทานนะเป็นต้นทานของการปฏิวัติสังคมในยุคต่อๆมาจนถึงยุคปัจจุบันเป็นต้นทานผมก็พยายามศึกษาต้นทานของการปฏิวัตินะเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียชื่อจริงๆไม่ได้ชื่อพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียมาก่อนเนี่ยใหม่ๆก็จะพรรคสังคมนิยมพรรคสังคมประชาธิปไตยแรงงานรัสเซียนะแล้วก็ตอนที่เลนินมานำเรียกว่ามีฐานะการนำพรรคนี้ค่อนข้างเด็ดขาดนะที่เป็นบอลเชวิกนะก็ได้เอาเรียกว่าได้ศึกษาแบบอย่างเอาแบบอย่างจากคลับจากคลับแต่สมัยฝรั่งเศสจะมีคลับเยอะคลับคือชมรมนะค่ะเพราะสมัยนั้นเขายังไม่ตั้งเป็นพรรคการเมืองแต่ว่าพรรคการเมืองมันยังไม่มีนะคำว่าโพลิตอลปาร์ตี้ยังไม่มีก็เลยเป็นคลับเป็นชมรมนะชมรมที่มีที่ใหญ่มากมีบทบาทมากมีอิทธิพลมากต่อคณะฝรั่งเศสคือจาโกแบงนะชมรมจาโกแบงนะที่ผู้นำก็ว่าดังๆเด่นๆดังๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรเบสวีแอร์นะพวกดองตองพวกอะไรก็จะอยู่จาโกแบงกันเนี่ยนะบอลเชวิกเนี่ยก็แนะนำก็ได้เอาแบบอย่างจากครับจาโกแบงเนี่ยไปดำเนินการในการสร้างพรรคบอลเชวิกหรือพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะจาโกแบงทีนี้เลนินก็ได้ยึดหมายถึงว่าจะจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียหมายถึงครบหลักการในการจัดตั้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เอาแบบอย่างมาจากจาโกแบงนะแล้วก็มาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเองนะก็คือหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์นะประชาธิปไตยรวมศูนย์ democratic socialism หลักประชาธิปไตยรวมศูนย์นะฮะว่าพรรคปฏิวัติเนี่ยพรรคบอลเชวิคซึ่งเป็นพรรคปฏิวัติต้องมีหลักการจัดตั้งเป็นแบบประชาธิปไตยรวมศูนย์คือมีแต่รวมศูนย์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะ
คือโดยทั่วไปนะพรรคปฏิวัติเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องรวมศูนย์อย่างเดียวมันต้องรวมศูนย์คือหมายถึงว่าขึ้นกับการนําขึ้นกับผู้นําขึ้นกับองค์การนํานะครับทุกอย่างต้องไปจากองค์การนํากําหนดจากองค์การนําออกอย่างเดียวก็ไม่ได้ประเทศจะมีประชาธิปไตยอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคปฏิวัติเนี่ยนะมีแต่ประชาธิปไตยอย่างเดียวก็ไม่ได้รวมศูนย์อย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องรวมกันก็แล้วเอาสองอย่างนี้มาผสมก็เรียกว่าก็เป็นไปตามหลักเป็นไปตามกฎวิภาควิธีนะรวมศูนย์กับประชาธิปไตยขัดแย้งกันนะนะรวมศูนย์คือขึ้นกับศูนย์การนำขึ้นกับการนำหรือกำหนดประจากการนำรวมศูนย์แต่ประชาธิปไตยเนี่ยจะขึ้นกับคนส่วนใหญ่นะหมายถึงขึ้นกับสมาชิกส่วนใหญ่ขึ้นกับเสียงส่วนใหญ่ซึ่งสองอย่างนี้ขัดแย้งกันเลนินก็เอาสองอย่างนี้มารวมกันโดยใช้หลักวิภาควิธีเป็นประชาธิปไตยรวมศูนย์นะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วนะพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเนี่ยนะได้ทางปฏิบัติแล้วมันจะหนักไปทางรวมศูนย์นะนะคือหมายถึงว่าพรรคการเมืองไม่เฉพาะพรรคปฏิวัตินะแม้แต่พรรคประชาธิปไตยนะพรรคในยุโรปในที่ไหนที่ไหนนะรวมทั้งในไทยด้วยนะมันหนักไปในทางรวมศูนย์นะแล้วมนุษย์เรานะผมเคยสรุปนะครับผมเคยสรุปว่าคือผู้ปฏิบัติงานก็ดีสมาชิกพรรคก็ดีนะครับเวลาอยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาอยู่ชั้นล่างเนี่ยเช่นยังเป็นสมาชิกธรรมดาอยู่นี่นะมีแนวโน้มที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยนะมีแนวโน้มเรียกร้องสิทธิประชาธิปไตยนะมีแนวโน้มที่จะเสนอความคิดเห็นมีแนวโน้มจะเรียกร้องให้กรรมการหรือองค์การนำเนี่ยต้องฟังความคิดเห็นต้องทำตามความคิดเห็นของเขานะฮะเขาเรียกว่าเวลาอยู่ข้างล่างเนี่ยมีแนวโน้มประชาธิปไตยยึดถือประชาธิปไตยคือสิทธิเสรีภาพแต่ว่าเวลาขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเช่นเวลาไปเป็นกรรมการแล้วนะมีแนวโน้มรวมศูนย์ฟังความคิดเห็นของชั้นล่างฟังความคิดเห็นของน้อยลงอันนี้มันเป็นแนวโน้มที่เป็นธรรมชาตินะมีแนวโน้มที่เป็นธรรมชาติของจะเรียกว่านักต่อสู้นักปฏิวัติและนักอะไรก็ตามนะครับทีนี้ไอ้หลักประชาธิปไตยรวมศูนย์เนี่ยก็มันจะต้องศึกษากันต้องศึกษากันว่ามันเป็นยังไงและจะปฏิบัติยังไงเพราะตอนผมอยู่ในป่าเนี่ยเนื่องจากผมอยู่ในฐานะเขาว่าเหมือนกับเป็นกรรมการเหมือนกับเป็นจัดตั้งเลยนะก็จะมีคนถามอยู่เรื่อยก็มีคนถามอยู่เรื่อยนะแล้วนักศึกษาบัญญัติชนเขาไม่ชอบนะรวมศูนย์นะหมายถึงสายนักศึกษาบัญญัติส่วนใหญ่จะไม่ชอบการรวมศูนย์เพราะเขาคิดว่าการรวมศูนย์ก็คือประเด็จการก็คือการสั่งการมาคือการกำหนดมาสั่งการมาเนี่ยเขาจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าเวลาเขาขึ้นมาอยู่นะเวลาเขาขึ้นมาอยู่เช่นขึ้นมาเป็นกรรมการของหน่วยงานสำนักงานอะไรนะเขาเองก็จะมีแนวโน้มในการรวมศูนย์นะครับไอ้นี่ที่ผมพูดเรื่องนี้คือเพื่อต้องการเชื่อเห็นว่าลักษณะพรรคอันนี้ถ้าจะตั้งถ้าจะฟื้นพรรคคอมมิวนิสต์จะตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยต้องใช้หลักการจัดตั้งประชาธิปไตยรวมศูนย์นะหมายถ้าเอาตามทฤษฎีลัทธิมาร์กของเลนินเนี่ยนะต้องแบบรวมต้องประชาธิปไตยรวมศูนย์ประชาธิปไตยรวมศูนย์เป็นยังไงแล้วก็ทำได้แค่ไหนและสอดคล้องกับปัจจุบันหรือไม่นะสอดคล้องปัจจุบันหรือไม่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับสรุปก็คือว่าพูดกันตรงไปตรงมาก็คือว่าในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะไอ้ที่พูดกันไปพูดกันมาเนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนนะที่อ้าง
พูดแล้วอ้างหลักการคอมมิวนิสต์หรืออ้างทฤษฎีลัทธิมาร์กหรือไม่ถ้าใครไปพูดผิดแผกแตกต่างไปก็จะบอกว่านี่มาเป็นไม่ใช่ไม่เชื่อลัทธิมาร์กแล้วไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยนะที่พูดไปหรือว่าพูดผิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์แต่ฟังดูแล้วเนี่ยลัทธิมาร์กเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะอาจารย์แล้วก็มันมีมันก็คือมันยังคงมีลักษณะที่มีโอกาสที่จะขยายและมีความคิดความเชื่อย่อยๆอีกมากมายใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่ได้จำกัดแบบแคบๆว่าถ้าไม่เป็นอันนี้ก็ผิดไปเลยอย่างนี้มันไม่ใช่นี่นะฟังดูมันก็กว้างทีเดียวนะคะอาจารย์ที่ผมพยายามพูดเมื่อกี้คือเพื่อต้องการที่บอกว่าหรือชี้ว่าถ้าที่ผมเห็นนะฮะในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจะอยู่แดงหรือเหลืองไงนะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นนักปฏิวัติลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วมันอาจจะเป็นนักปฏิวัติลัทธิอื่นก็ได้นะไม่ใช่นักปฏิวัติลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วเพียงแต่ว่ายังไปหาคือยังค้นหาความคิดทฤษฎีอื่นๆไม่ได้หรือใหม่ๆไม่ได้ก็เอาความคิดทฤษฎีของลัทธิมาร์กนะหรือที่พัฒนาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆรวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะก็เอามาพูดมาเขียนกันเอามาวิเคราะห์กันเหมือนกับว่าตัวเองยังเชื่ออยู่นะเหมือนกับตัวเองยังเชื่ออยู่เหมือนตัวเองยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่แล้วนะนะครับสองนี่ลัทธิมาร์กเนี่ยนะครับเพื่อมาถึงวันนี้นี่ถ้าพูดในแง่ทรายพูดให้ในแง่ที่เป็นความรู้นะค่ะพูดให้ความรู้เนี่ยยังใช้ได้เยอะความรู้ที่จะเอามาวิเคราะห์มาศึกษาสภาพมาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองประเทศต่างๆนะอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะค่ะเพราะว่าวิพากษ์วิธีเนี่ยที่เรียกว่าวัตถุนิยมวิพากษ์วิธีเนี่ยมันเป็นกฎมันเป็นทฤษฎีนะที่มันเป็นที่ดีรับรู้โลกนะที่มันแค่เหมือนเนี่ยสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดสะท้อนความเป็นจริงเนี่ยนะครับที่เวลาเราพูดถึงปรัชญาลัทธิมากหรือปรัชญาไหนๆนะครับมันจะมีสองคำนะในความรู้หนึ่งความรู้สมบูรณ์ความรู้สมบูรณ์คือว่าเป็นคำว่าหนึ่งก็เรียกสัจธรรมสมบูรณ์คือหมายว่ามันเป็นจริงตลอดนะไม่ขึ้นกับการเวลามันเป็นจริงมา5,000 ปีแล้วมันก็จะเป็นจริงต่อไปอีก 5,000 ปีนั่นเรียกสัจธรรมสมบูรณ์ที่วิพากษ์วิธีเนี่ยมันมีลักษณะเป็นสัจธรรมสมบูรณ์เหมือนกับกฎความเป็นอนิจจังของอนิจจังทุกขังอนัตตาของพระพุทธเจ้าได้แหละนะก็เรียกเป็นสัจธรรมสมบูรณ์คือมันเป็นจริงตลอดมันเป็นจริงตลอดนะถาวรชั่วนาตาปีสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกสัจธรรมสัมพัทธ์นะครับความคิดทฤษฎีลัทธิมาร์กนะหรือลัทธิคอมมิวนิสต์นะที่ของมาร์กนะค่ะคือความจริงแล้วลัทธิอันนี้เพิ่งย้อนนิดหน่อยความจริงลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยคนอื่นเขาก็มีคนอื่นเขาคิดมาก่อนหน้ามาร์กก็มีนะอย่างเช่นสมัยไปรัสฝรั่งเศสนะจอร์จบาเบิร์ฟนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นชื่อแต่นะสถานีรถไฟใต้ดินนะจอร์จบาเบิร์ฟก็ถือเป็นคอมมิวนิสต์คนแรกๆของฝรั่งเศสนะก็เกิดก่อนมากเป็นร้อยปีนะแต่ว่าพอมีลัทธิมาร์กพอมีคาร์ลมาร์กและมีลัทธิมาร์กเนี่ยมันคล้ายๆว่าไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยมันถูกผูกขาดโดยลัทธิมาร์กคือมันก็ว่าคอมมิวนิสต์ลัทธิมาร์กคอมมิวนิสต์ของลัทธิมาร์กคอมมิวนิสต์ของลัทธิมาร์กนะ
เมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่าไอ้คอมมิชมันกว้างเนี่ยมันจะมีคอมมิชของคนอื่นคอมมิชอื่นของนักคิดทฤษฎีอื่นและคนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นแค่ของมาร์กอย่างเดียวแต่ใช่อันนี้ใช่คือคนอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ศึกษากันอย่างคือมันก็ไม่ได้มีเนื้อหาอุดมสมบูรณ์เหมือนของที่มาร์กเพราะที่มาร์กคานมาร์กก็ศึกษาก็โอ้โหจนกระทั่งคนที่ประเมินลัทธิมาร์กนะคนที่ประเมินคุณค่าของลัทธิมาร์กนะซึ่งน่าสนใจมากก็คือเลนินก็บอกลัทธิมาร์กเนี่ยนะมันเป็นการต่อยอดของความรู้ยอดเยี่ยมของยุคสมัยความรู้ยอดเยี่ยมของศตวรรษที่18-19เนี่ยลัทธิมาร์กเนี่ยมาต่อยอดความรู้ยอดเยี่ยมของมนุษย์ในเวลานั้นนะเราพูดในทางสังคมก็คือหนึ่งคือปรัชญาเยอรมันคือประเทศเยอรมันเนี่ยสร้างปรัชญาขึ้นมาเยอะมากนะครับประเทศเยอรมันเป็นประเทศเรียกเป็นประเทศปรัชญาก็ได้นะนักปรัชญาใหญ่ยิ่งใหญ่ของโลกอยู่ที่เยอรมันเยอะมากมาร์กเนี่ยเป็นคนต่อยอดปรัชญาเยอรมันนะต่อยอดจากเอ็งเกนต่อยอดจากคนนั้นคนนี้เนี่ยนะโฮยบาบอันนี้คือความรู้เยี่ยมยอดในเวลานั้นนะครับเวลาที่มาร์กศึกษาค้นคว้าแล้วก็มาเป็นความคิดทฤษฎีเป็นปรัชญาที่เรียกว่าลัทธิมาร์กนะความรู้ที่สองนะครับคือเศรษฐศาสตร์การเมืองอังกฤษเศรษฐศาสตร์การเมืองอังกฤษนะเริ่มตั้งแต่อดัมสมิธนะคือที่อังกฤษนะจะมีนักเศรษฐศาสตร์การมีนักเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ยิ่งใหญ่หลายคนนะหนังสือว่าด้วยทุนของมาร์กเนี่ยคือการต่อยอดเศรษฐศาสตร์การเมืองของอังกฤษความรู้เยี่ยมยอดประการที่สามนะครับก็คือสังคมนิยมฝรั่งเศสเพราะว่าตั้งแต่สมัยปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะมีนักสังคมนิยมหรือคนที่ศึกษาค้นคว้านะพูดถึงสังคมนิยมเนี่ยและรวมทั้งปฏิบัติด้วยอยู่ที่ฝรั่งเศสเยอะเพราะฉะนั้นลัทธิมาร์กจึงเป็นความรู้นะที่ต่อยอดความรู้เยี่ยมยอดในยุคนั้นในยุคศตวรรษที่18นะ89ที่พอมาถึงวันนี้นี่ที่ผมใช้คำว่าลัทธิมาร์กในแง่ที่เป็นความรู้เนี่ยยังใช้ได้นะเช่นเศรษฐศาสตร์การเมืองยังใช้ได้นะค่ะยังใช้ได้โชคร้ายที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อ่านเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ได้อ่านทุนกันเพราะหนังสือทุนมันเล่มใหญ่มากผมเองยังอ่านได้ไม่ผมว่าไม่ถึง1/3นะมันตั้ง3เล่มใหญ่ๆนะว่าด้วยทุนนะแล้วเป็นหนังสือทุนนะครับว่าด้วยทุนนะคานมาร์กเขาอ้างอิงแค่ไปดูการอ้างอิงเขาเนี่ยโอ้เยอะมากคือเขาอ่านหนังสือว่าเป็นเล่มอ่านหนังสืออ่านเอกสารอ่านอะไรมาเป็นพันเล่มมันจึงมาเขียนเขาไม่ใช่นั่งเขาไม่ใช่อ่านไปเล่มสองเล่มแล้วมาเขียนนะของอ่านนะครับแล้วก็เนื้อหาจะเกี่ยวข้องเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เรียกว่าค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับในหนังสืออื่นๆเหมือนกันก็ถือว่าในแง่ที่เป็นความรู้ยังใช้ได้นะอาจารย์มาพูดถึงตรงนี้ค่ะพูดถึงหนังสือพอดีเดี๋ยวเราก็ค่อนข้างจะมีเวลาจำกัดสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์ถ้าสมมติเราจะตั้งต้นที่จะอ่านศึกษาเนี่ยสำหรับพี่น้องเราเนี่ยอาจารย์แนะนำหนังสืออะไรเริ่มต้นในประเทศไทยอ่ะใช่มีไหมฮะเดี๋ยวผมยังคิดไม่ออกเพราะว่าประเทศไทยเราหนังสือพวกนี้น้อยอ่ะแล้วก็ที่ผมบอกว่ามันมีแล้วในยุคที่แบบช่วง14ตุลา16
ถึงเก้าอะไรพวกนอี๋้อเนี่ยที่มีการขยายแนวความคิดนี้กันเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมฮะแล้วก็หนังสือหนังหาอะไรก็รู้สึกว่าจะมีมากเปิดเผยพอสมควรก่อนที่จะถูกเจอ6 ตุลา 19เนี่ยค่ะอาจารย์ที่ถูกปราบไปมันมีหนังสืออะไรฮะที่เขาดังๆกันนะช่วงนั้นเขาอ่านอะไรกันฮะต้องควรจะเริ่มต้นที่ไหนก็ปรัชญาชาวบ้านอันนี้อกืารเรียมกปรัชญานะก็อ่านง่ายดีนะคะอาจารย์ก็เข้าใจสิ่งงท่ีา่ยอาจารยแต์่ว่าอย่างนี้ปรัชญาชแตา่วว่าบอย้่าางนนี้สยิังหาได้ไหมคะอาจารย์แบบหนังสือนี้น่าจะหาไดย้ังหาได้อันนั้นจะให้ปรัชญานะในแง่เศรษฐศาสตร์การเมืองก็หรือในแง่วิวัฒนาการสังคมก็มีหลายเล่มนะในแง่วิวัฒนาการสังคมนะครับแต่ว่าที่ผมพูดมาแต่ต้นว่ามาร์กซิสต์กับมาร์กเซียนคือบางเล่มมันเขียนโดยมาร์กเซียนบางเล่มมันเขียนโดยมาร์กซิสต์ค่ะแล้วบางเล่มมันเขียนโดยพรรคคอมมิวนิสต์คือหมายถึงว่าเป็นเอกสารหนังสือภายในพรรคซึ่งมันจะมีลักษณะมันจะมีลักษณะประสานเข้ากับการต่อสู้ของการปฏิวัตินะครับคือระหว่างเอกสารระหว่างหนังสือเอกสารของพรรคคอมมิวนิสต์กับเอกสารหนังสือลัทธิมาร์กนะที่เขียนโดยคนนอกพรรคเนี่ยมันจะมีอะไรต่างกันพอสมควรนะอาจจะการเน้นการให้น้ำหนักการหรือว่าท่วงทำนองหรือลีลาในการอะไรหรือรวมทั้งสำนวนภาษามันจะแตกต่างกันนะระหว่างหนังสือเอกสารที่หนังสือเอกสารของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาผิดน้อยคือพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมีนักทฤษฎีไม่กี่คนคือปกติเนี่ยพรรคคพนรนรีค้ปครอะมเทมิศวนิสไตท์ยเหรอคะครับมันมีนักทฤษฎีจริงๆมีไม่กี่คนนะความจริงต้องมีนักทฤษฎีพรรคแต่ละพรรคเนี่ยคือถ้าเราเชื่อว่าไม่มีทฤษฎีปฏิวัติการวัดก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะพันพรรคต่างๆมันก็ต้องมีนักทฤษฎีหลายคนนะมีนักเขาเรียกเพื่อจะทําให้ระดับทฤษฎีของพรรคในสูงค่ะเราใช้คําว่าระดับทฤษฎีคือทฤษฎีมันมีหลายระดับอ่ะที่ถ้าระดับทฤษฎีต่ำนะการชี้นําการปฏิวัติก็จะไปทางก็จะไม่จะไปทางหนึ่งถ้าระดับทฤษฎีสูงขึ้นมันก็จะคาดว่าการชี้นำมันจะถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เมื่อกี้ถามถึงหนังสือเนี่ยผมก็ต้องคิดก่อนว่ามีหนังสือนะเพราคะ่ะพอดีหลังสี่ตุลามันเนื่องจากว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มีการต่อสู้อย่างดุเดือดรุนแรงนะมีกระแสสูงของสังคมนิยมของการปฏิวัติอะไรนะมันก็รีบกันนะไม่มีใครมานั่งเขียนกันอย่างจริงจังอนืะครับมก็ส่วนใหญ่มักจะเอาของเก่าเอาที่พิมพ์กันสมัยปี90กว่าปัจจุบันปี2500นะเอาของเก่าๆมาสองก็ของพรรคเองหมายถึงหนังสือภายในพรรคก็มีน้อยนะแล้วตอนหลังพอไปยึดถือความคิดเบาเจตงหมายถึงเอาความคิดเบาเจตงมาเป็นทฤษฎีชี้นำด้วยนะคือทฤษฎีชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็คือลัทธิมาร์กซ์ลัทธิเลนินและความคิดเหมาเจ๋อตงอ๋อมารเขวามเอๆากัคนวเาลมยคอิ่ดะอาจารย์มาเป็นทฤษฎีชี้นำเลยนะแล้วจะเรียกได้ไหมว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี่เป็นเหมาอีสต์แบบที่เขาเรียกกันปัจจุบันไหมคะก็เรียกได้อยู่แล้วเป็นเหมาอี้อืมโอเคก็เรียกได้อยู่แล้วเพราะว่าเอาความคิดเอาความคิดเหมาเจ๋อตงเลยนะมาเป็นทฤษฎีชี้หรือมาเป็นรากฐานทางทฤษฎีของพรรคแล้วก็เนื่องจากว่าแปลนะมีการแปลสารนิพนธ์8 เล่มนะเอามีการแปลสารนิพนธ์4 เล่มมีการแปลคติพจน์มานะอืมันก็มง่ายดีในการเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาในการโฆษณาง่ายดีนะเพราะฉะนั้นการศึกการขีดเขียนหมายความว่าจะแปลของมาร์กจริงๆของเลนินจริงๆมาเนี่ยมันก็แปลน้อยและส่วนใหญ่ที่แปลก็แปลแต่
ตอนอยู่ประเทศจีนกันหมายถึงตอนที่หมายถึงว่านักทฤษฎีนักวิชาการของพรรคไปอยู่ประเทศจีนก็แปลของเลนินดูเหมือนว่าแปลมา3เล่มมั้งของเลนินเล่มแรกว่าด้วยรัฐเล่มที่2คอมมิวนิสต์ไร้เดียงสาไอ้คอมมิวนิสต์ไร้เดียงสาคือของเลนินแปลมา3เล่มอีกเล่มผมยังกำลังนึกอยู่สรุปก็คือว่าหนังสือและเอกสารของพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีน้อยพอเกิดอิปีตุลามามันก็เอามาแล้วกว่าจะเอามาพิมพ์มาเผยแพร่กันจริงๆนะก็ปี1819แล้วคือทีแรกก็ไม่กล้ากันนะไม่กล้ากันใครๆเดี๋ยวจะถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือคอมมิวนิสต์มาแทรกอยู่เลยนะครับหรือบางคนเอามาพิมพ์ก็เปลี่ยนชื่อหน่อยหนึ่งเป็นชื่อหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้พอมาถึงวันนี้นี่นะเมื่อเดือนที่แล้วนะที่ดร.เกษียรเตชะพระเขาแปลหนังสือถ้าเหมือนเป็นคู่มือหรือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น introduction ว่าจะศึกษาลัทธิมาร์กซ์นะจะศึกษาอย่างไรศึกษาจากไหนบ้างค่ะผมไม่ได้อ่านนะเพราะว่ามีใครส่งมาให้เราเนาะเดี๋ยวพูดไปนี้จะมีคนส่งมาให้บ้างไหมคะอยากอ่านค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงลัทธิมาร์กซ์กันค่อนข้างจะกว้างขวางอะแต่เป็นแบบมาร์กเซียนใช่ไหมอาจารย์เป็นหรือไงคือจะมีใครกล้าพูดในประเทศไทยว่าเป็นมาร์กซิสต์ไหมคะจะโดนข้อหาอะไรไหมต้องพูดว่าตัวเองเป็นมาร์กซิสต์ไม่เป็นนะเวลานี้กฎหมายพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีแล้วเนี่ยกฎหมายพรบปราบป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดก็ยกเลิกไปแล้วไงนะเพียงแต่ว่าอาจจะถูกวิจารณ์จะโดนหน้าไปหมดแทนทีถ้าเป็นมาร์กเซียนนะมันถูกวิจารณ์น้อยเพราะว่าแค่เป็นคนรู้เรื่องมาร์กแล้วเอามาพูดมาเขียนแต่ถ้าเป็นมาร์กซิสต้องมาทำอันนี้หนักเลยถูกตรวจสอบหนักมากอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะต้องใกล้หมดเวลาแล้วอาจารย์ต้องให้อาจารย์สรุปถามคำถามอยากจะรู้แล้วอาจารย์เป็นมาร์กซิสหรือเป็นมาร์กเซียนคะอาจารย์ตอนนี้ผมกึ่งกึ่งคืออย่างนี้คือหลายปีมาเนี้ยไม่ใช่หลายปีอะตั้งแต่ผมออกจากป่ามาเนี่ยนะแล้วผมมาอยู่ฝรั่งเศสนะครับผมก็พยายามศึกษาแล้วก็คิดเหมือนกันกบคิดเหมือนกันแล้วก็เนื่องจากว่าสติปัญญาผมมันจำกัดจนถึงเวลาเนี้ยผมก็ยังไม่พบทฤษฎีใหม่ๆนะที่จะเอามาชี้นำในการต่อสู้ปฏิวัติประเทศไทยนะฮะค่ะจะใช้ที่ดีและที่มากหลายอย่างมันก็ไม่สอดคล้องกับความมันก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะของโลกยุคปัจจุบันและรวมทั้งของประเทศไทยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเราคุ้นผมมันคุ้นนะคุ้นเคยเพราะว่าเคยศึกษาเคยเข้าร่วมการปฏิบัติของงานปฏิวัติอยู่หลายปีนะ10กว่าปีมันคุ้นนะครับไอ้ใหม่ก็ยังหาไม่ได้ของเล็กมากก็ยังมีปัญหายังต้องสวนยังต้องอะไรกันนะทีนี้ต้องรอต้องรอให้มีต้องรอให้มีคนนักคิดใหม่ๆนะคือสมัยเนี่ยผมเคยเล่านะว่าสมัยที่เขาที่รัสเซียละตอนที่เขาตั้งพรรคสังคมประชาธิปไตยแรงงานใหม่ๆนะนักทฤษฎีหรือเป็นคนที่มาก่อตั้งนักทฤษฎีเนี่ยคือเอกนอกแล้วก็
แล้วก็มีนักทฤษฎีของเยอรมันเบอร์สไตน์นะซึ่งก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นเจ้าทฤษฎีลัทธิคอมมิวนิสต์หรือทฤษฎีปฏิวัติลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตั้งกลุ่มมีการแล้วก็มีพรรคสังคมนิยมมีกลุ่มนั่นกลุ่มนี้นะสุดท้ายพอเลนินเข้ามาร่วมนะครับเลนินเข้ามาร่วมตอนอายุน้อยล่ะอายุ20กว่าๆ เลนินเข้าไปร่วมแล้วไปประชุมไปคุยไปศึกษาไปอะไรนะทุกคนก็ร้องอ๋อเลยเจอแล้วพบแล้ว เราพบแล้วค่ะ พบนักพบคนที่จะเป็นนอกจากเป็นผู้นำการปฏิวัติแล้วแต่เวลานั้นก็อายุยังน้อยเนี่ยแต่พบแล้วคนที่เป็นคนที่จะเป็นนักทฤษฎีนะคนที่รู้เรื่องหรือเข้าใจทฤษฎีลัทธิมาร์กหรือทฤษฎีที่จะปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในรัสเซียนะครับคือทุกคนทึ่งหมดเลยทึ่งหมดเลยผมก็รอว่าในเมืองไทยมีไหมมันต้องมีไหมอาจารย์มันยุคปัจจุบันนี่มีคนหนุ่มคนสาวที่อะไรนะครับที่ปัญหาประเทศไทยเวลานี้ที่เราพูดกันมาหลายครั้งเป็นปีด้วยคือว่าปัญหาประเทศไทยเวลานี้คือเรากำลังต่อสู้นะเพื่อปฏิวัติให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐนะเมื่อปฏิวัติให้เป็นสาธารณรัฐเนี่ยนะมันจะใช้ทฤษฎีลัทธิมาร์กนะเป็นหลักก็ไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมอาจารย์เรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะนอกจากว่าเราจะปฏิวัติสังคมนิยมนะถ้าเราจะปฏิวัติสังคมนิยมหรือปฏิวัติคอมมิวนิสต์นะไม่ใช้ลัทธิมาร์กเลยเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ใช้ลัทธิมาร์กเลยแต่จะใช้แต่ลัทธิมาร์กอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกในยุคปัจจุบันเนี่ยนะทีนี้เรากำลังต่อสู้เพื่อปฏิวัติเปลี่ยนปฏิวัติเพื่อสร้างเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐเนี่ยนะคือหมายความว่าคนล้มระบอบเก่าที่มีสถาบันกษัตริย์เป็นยอดสูงนะเป็นยอดแล้วก็กำหนดทุกอย่างนะแล้วก็เป็นสาธารณรัฐอ่ะเราจะใช้ทฤษฎีอะไรก็ต้องใช้ทฤษฎีสาธารณนิยมนะทฤษฎีสาธารณนิยมเนี่ยนะศึกษาที่ไหนศึกษาจากนักวิชาการนักคิดนักทฤษฎีที่อเมริกาก็มีหลายคนสมัยก่อนนะที่ฝรั่งเศสก็มีหลายคนนะครับที่ค่ะถ้างั้นต้องคราวหน้าอาจารย์ทฤษฎีนี้เลยสาธารณรัฐนิยมคำนี้ไม่คุ้นค่ะทีนี้ผมก็เคยมีคนก็ถามเหมือนกันนะคนต่างประเทศถามว่าไอ้เสื้อแดงเป็นคอมมิวนิสต์ไหมเพราะคำว่าเสื้อแดงเนี่ยนะคำว่าสีแดงเสื้อแดงผมไม่ใช่เขาเป็นเสรีนิยมเขาก็เป็นเสรีนิยมนะเขาไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะทีนี้เมื่อกี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีนักคิดทฤษฎีเราจะมีนักทฤษฎีลัทธิมาร์กที่สอดปัจจุบันในประเทศไทยเราจะมีขึ้นมาไหมผมว่าก็ยังยากอยู่เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์หรือว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองและก็สถานการณ์การต่อสู้เวลาเนี้ยมันไม่ได้ต่อสู้เพื่อสังคมนิยมไม่ได้ต่อสู้เพื่อปฏิวัติสังคมนิยมมันต่อสู้เพื่อปฏิวัติประชาธิปไตยปฏิวัติไอ้สาธารณรัฐเพราะฉะนั้นมันจะอาศัยทฤษฎีลัทธิมาร์กก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังจะเป็นผมพูดหรือใครพูดถึงเรื่องลัทธิมาร์กแล้วก็มาโจมตีว่าพวกนี้ทรยศแล้วทรยศต่อลัทธิมาร์กแล้วไม่เชื่อลัทธิมาร์กแล้วเนี่ยนะมันก็โจมตีได้อะแต่พวกเราไม่ได้ปฏิวัติสังคมนิยมเลยนะนะครับไม่ได้ปฏิวัติสังคมนิยมแล้วเราปฏิวัติเพื่อ
สาธารณรัฐค่ะนะครับส่วนระบบเศรษฐกิจนะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบไหนนะครับแบบสังคมนิยมหรือแบบอะไรเลยนะค่อยว่ากันอีกทีนึงมีคำถามอีมกันเมยีอะบางคมนากนะเลยอาจารย์ค่ะที่ยังอะไตร้องนะมีคำถามอีกเยอะมากต้องเก็บเอาไว้ให้อาจารย์มาตอบต่อไปค่ะแต่วันนี้คิดว่าได้พื้นฐานที่มันชัดเจนมากค่ะอาจารย์จริงๆฮะแล้วต้องมาคุยกันอีกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่บางทีเหมือนกับรู้ก็รู้นิดๆหน่อยๆก็ยังไม่ทันไปใช้อะไรได้ค่ะอาจารย์ก็ต้องมาปูพื้นกันในระหว่างที่สถานการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่นำไปสู่ความขัดแย้งจนถึงขั้นที่พร้อมที่จะมีการแตกหักอะไรใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ประเมินอย่างนั้นในเร็วๆนี้ยังก็คงยากนะค่ะคือพลังอ่ะพลังทางการเมืองที่จะดำเนินการต่อสู้เนี่ยพลังทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยหมายถึงว่าในฐานะปัจจุบันนะมันมีพลังอะไรบ้างที่จะมาต่อสู้พลังอะไรบ้างที่กำลังต่อสู้พลังทางการเมืองนะค่ะแล้วพลังนั้นๆเนี่ยมันมีขบวนการมันมีองค์การอะไรนำอยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์ดูต้องวิเคราะห์ดูนะมันพูดแบบแตกหักคือการแตกหักคือมันเป็นการปะทะหรือต่อสู้ระหว่างสองพลังไงพลังเก่ากับพลังใหม่ค่ะใช่ไหมมันจึงแตกได้แต่ว่าถ้ามันแตกหักกันเองอีกเรื่องหนึ่งนะหมายก็ว่าภายในชนชั้นภายในกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มปกครองอ่ะจะเป็นรอชอเป็นกองทัพเป็นฝ่ายนั้นพวกอะไรนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันจะแตกหักกันนะแต่ว่าถ้าแตกหักและเป็นการปฏิวัติของประชาชนเนี่ยมันจะต้องเป็นการแตกหักระหว่างสองพลังคือพลังเก่ากับพลังใหม่พลังใหม่คือพวกเรานะเวลานี้สภาพเป็นยังไงพลังเก่าคือพวกเขาคือฝ่ายนั้นมันมีสภาพยังไงนะครับซึ่งจะต้องวิเคราะห์กันเรียกว่าวันต่อวันเดือนต่อเดือนนะครับเนี่ยครับปีที่สองแล้วค่ะปีที่สองแล้วนะครับค่ะสำหรับพวกเราที่ปักหลักต่อสู้อยู่ข้างนอกค่ะอาจารย์ปีที่สองแล้วปีที่สองแล้วค่ะแต่ว่าในมันก็มีหลายแง่มุมที่น่าพูดคุยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความขัดแย้งภายในของฝ่ายพลังเก่าเองเนี่ยชัดเจนว่าตอนนี้มีความขัดแย้งนะคะคือมีความขัดแย้งภายในแต่ความขัดแย้งนั้นมันจะถึงขั้นแตกหักหรือไม่เนี่ยอาจารย์ก็ประเมินว่าอย่างถูกไหมคะอย่างนะอย่างค่ะอาจารย์จบคือตราบใดที่ค่ะตราบใดที่พวกนั้นยังกลัวพวกเราอยู่เนี่ยคือยังคำนึงถึงพวกถึงพลังใหม่อยู่หมายถึงพวกกระต่ายพวกเราอยู่นะค่ะนะมันจะแตกหักกันมันจะแตกหักกันแล้วก็รู้ว่าเราจะรอเข้าไปตาอยู่ค่ะไออินกาตาห้าอะไรเงี้ยนี่ทีนี้มันเป็นสภาวะของสามแง่งแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันมีทฤษฎีอะไรที่จะอธิบายไหมความขัดแย้งแบบเนี้ยมันไม่ใช่สองขั้วอย่างที่มันอย่างชัดเจนนะคะมันเหมือนกับมันมีสามเลยทีเดียวนะแต่ในพวกฝ่ายเขานี่ก็คือสองรวมเป็นหนึ่งแต่ฝ่ายเราเองก็มันก็ไม่ได้หนึ่งเหมือนกันเนี่ยภาวะที่มันมีความขัดแย้งหลายขั้วขนาดนี้เนี่ยค่ะอาจารย์มาร์กซ์ยังอธิบายได้อยู่ไหมฮะลัทธิมาร์กซ์มันเป็นคำถามไปแล้วกันอาจารย์ทิ้งคำถามให้อาจารย์ต้องใช้ที่ดีความขัดแย้งที่นักทฤษฎีคือนักทฤษฎีและที่มาคนหลังๆพัฒนาเนี่ย
ก็มีคนเคยพูดให้ผมฟังอยู่แล้วผมเคยอ่านเหมือนกันของเลนินเนี่ยนะคือทีแรกเนี่ยของเอเกนมัน4นะกฎวิพากษ์วิธีของเอเกนเนี่ยไดเรกติกเนี่ยของเอเกนมัน4มัน4ข้อต่อมาก็ยกระดับมาเรื่อยๆจนถึง16ข้อนะของเลนินถึง16ข้อนะพอมาถึงประธานเหมาเหลือข้อเดียวเหลือข้อเดียวก็เรียกว่าการทำให้มันการทำให้มันง่ายคือการทำให้ลัทธิมากง่ายอ่ะนะคือนักที่ดีตะวันออกเนี่ยถนัดมากนะนักที่ดีพรรควิจีนถนัดมากสุดท้ายเหลือข้อเดียวคือหนึ่งแยกเป็นสองคือหนึ่งแยกเป็นสองค่ะนะคือตอนที่ประธานเหมาเขียนนะนะก็ยังมีอยู่สี่ห้าข้ออยู่หรอกที่ดีว่าด้วยความขัดแย้งนะค่ะนะพอตอนหลังนักที่ดีนักที่ดีของพรรคนุจีนนะสรุปลงมาเหลือข้อเดียวคือหนึ่งแยกเป็นสองคำว่าหนึ่งแยกเป็นสองคือเราเห็นพอเราเห็นอะไรหนึ่งเราต้องแยกกันนั้นเป็นสองเช่นเราเห็นต้นไม้สีแดงนะเราเห็นต้นไม้สีขาวก็ได้เราต้องแยกเราก็ต้องมองเราต้องแยกเป็นสองก็คือสีดำค่ะมีไหมสีดำหนึ่งแยกเป็นสองนะเราเห็นนายทุนหนึ่งเราก็แยกเป็นสองก็คือกรรมกรเราเห็นกษัตริย์หนึ่งคือกษัตริย์เราต้องเห็นอันที่สองแยกเป็นสองและจากกษัตริย์มีอะไรก็มีพวกต่อต้านกษัตริย์ก็จะเป็นพวกประชาธิปไตยพวกสาธารณนิยมหรือสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นั่นแหละก็แยกหนึ่งแยกเป็นสองมันง่ายดีเข้าใจพอหนึ่งแยกเป็นสองแล้วพอแยกเป็นสองแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงมันขัดแย้งกันยังไงมันต่อสู้กันยังไงนะครับซึ่งก็ต้องเพื่อจะต้องไปอ่านในที่ดีกับขัดแย้งนะครับทีนี้ของไทยเราเมื่อกี้สรุปสั้นๆว่าความขัดแย้งเวลานี้มีหลายคู่นะความขัดแย้งหลักก็คือระหว่างเขากับพวกเรานะครับความขัดแย้งรองภายในพวกเขานะภายในพวกเขาก็ยังมีความขัดแย้งอีกหลายคู่นะมันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างมันยังมีหลายคู่นะทีนี้แต่ละคู่เนี่ยเราต้องหาคู่หลักของการขัดแย้งนะขัดแย้งกับเราเป็นหลักนะแล้วว่าเวลานี้เขาเป็นด้านหลักอยู่มันจะอีกฝ่ายเป็นด้านหลักอยู่แล้วในด้านหลักมันมีความแย้งอีกหลายคู่ที่เราต้องจับความขัดแย้งคู่ไหนที่เป็นหลักของฝ่ายนั้นหลักฝ่ายนั้นนะครับซึ่งบางคนบอกว่าความขัดแย้งหลักของฝ่ายนั้นเวลานี้คือความขัดแย้งระหว่างประธานองคมนตรีนะกับคสช.กับประยุทธ์ประวิตรบางคนบอกไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างที่จะแยกราชสมบัติกันบางคนบอกว่าอาจจะไม่ใช่อะไรนะยกตัวอย่างนะครับส่วนความขัดแย้งภายในพวกเราก็มีอยู่บ้างนะมีเยอะบ้างแต่เป็นความขัดแย้งที่ไม่มีบทบาทอะไรมากมายมากนักอ่ะนะความขัดแย้งระหว่างแนวความคิดความขัดแย้งระหว่างคนที่ชอบนปช.ก็ไม่ชอบนปช.ระหว่างคนที่แดงทักษิณก็ไม่ใช่ทักษิณอะไรเนี่ยนะซึ่งก็มีบทบาทมากนักความขัดแย้งเนี่ยนะแต่ว่าถ้าบันดำวงอยู่นานเกินไปมันก็ไม่ดีตอนนี้ต้องรวมกำลังกันต้องรวมพลังกันเนี่ยค่ะใครเคยไม่ชอบใครเคยขัดแย้งกับใครเคยอะไรกับใครนะตอนนี้ก็ให้เป็นรองหลักคือรวมลดการใช้ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดอย่างที่เราเคยพูดในตอนก่อนมาวิเคราะห์ในฝ่ายเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่หรือเปล่าใช่
เหมลือนดกับลดลงค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ความขัดแย้งหลักก็ไม่จำเป็นต้องไปให้ความสำคัญพยายามจะขุดคุ้ยหาถึงแม้ว่าจะมีจริงบ้างเท็จบ้างก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้สักเท่าไหร่แล้วก็ต้องรู้ต้องใช้คำอะไรก็ต้องดูหลักรองค่ะว่ายกตัวอย่างบางคคน่ะบอกว่ากลุ่มดาวเด่นกลุ่มดาวดินเนี่ยนะมีคนนั้นไปปรากฏคนนี้ไปปรากฏเป็นไหนพวกเหลืองผมก็บอกว่าเขามาไปปรากฏเพราะเขารู้จักกันเขาสนิทกันไอ้พวกนักศึกษาคงจะขอความช่วยเหลือหรือเขาไปหนุนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเขาเข้าไปหนุนแล้วเนี่ยเขาจะไปชี้นำหรือเอาแผนไปให้ดาวดินเนี่ยคือมันยังมีบางคนอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะปรากฏอาวจ่าารย์มีจริงๆใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมีอยู่มันอยู่ว่คา่ะเพราะเขาเห็นคนนั้นไปคนนี้ไปหนุนน่ะเห็นพวกเหลืองค่ะนะเห็นพวกเหลืองไปหนุนน่ะนะครับชาวบ้านอ่ะชาวบ้านที่เขาไปที่ไปให้กำลังใจหรือไปรวมพลังกับกลุ่มดาวดินเมื่อวันที่8นะชาวบ้านอ่ะชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยแน่นอนก็จะมี NGO ไปสัมพันธ์นะคือมี NGO ไปสัมพันธ์ไปแนะนำไปช่วยเหลือในการต่อสู้ประท้วงการขุดเหมืองทองบ้างขุดนั่นขุดเหมืองนั่นเหมืองนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้นะนี่เนื่องจาก NGO จำนวนไม่น้อยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเป็นเหลืองก็หลายคนก็บอกอันเนี้ยแค่ว่าเหมือนกับทำให้คือมาเป็นข้อสงสัยหรือเป็นข้อสังเกตที่การตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตตม้ัองนตั้ถงึงในขั้ในจหวาดระแวงก็มีแหละอาจารย์ค่ะเพราะถ้าตั้งข้อสังเกตดังๆนี่นะเท่ากับเป็นการไปอะไรเขานะทำให้ดาวแดดาวดินเนี่ยใช่ไหมถ้าต้องให้ตั้งข้อสังเกตในใจหรือข้อระมัดระวังในใจอย่าออกอย่าไปพูดกันนะนี่ยกตัวอยเ่ดาี๋งยวมันจะขัดหลักประชาธิปไตยไงอาจารย์ใช่ไหมอะไรอน้ะาวขัดหลักประชาธิปไตยมีความเห็นก็ต้องแสดงออกอันนี้ก็เลยต้องประชาธิปไตยต้องมีรวมศูนย์นิดนึงว่าระหว่างต่อสู้นี่ก็อาจจะต้องคือต้องประชาแยธิปกไตแยยะรวมใหศู้นยอ์นอะกว่าเรื่องหลักเรื่องรองเนี่ยวันว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วง่ายอาจารย์พอเราคิดออกว่าอ๋ออันนี้มันไม่ใช่เรื่องหลักต่อให้มีความจริงปนอยู่บ้างโดยที่เราก็ยากจะแยกออกระหว่างข้อเท็จจริงความจริงความเท็จเพราะในภาวะนี้เนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันก็คือเหมืองส่วนหนึ่งเข้าง่ายแต่เพราะว่ามันมาเยอะแต่ปัญหาคือมันแยกยังไงว่าอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเนี่ยมันตรวจสอบยากในภาวะแบบนี้เนี่ยแต่เมื่อมันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งหลักเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปให้ความสำคัญจนถึงขั้นที่เราจะสูญเสียแนวร่วมหรือว่าออกนอกทางการต่อสู้หรือเปล่าฮะอาจารย์ครับคือก็เรียกมันต้องดูผลนะว่าพูดอะไรออกไปทำอะไรออกไปนะมันมีผลดีหรือผลเสียต่อการต่อสู้ค่ะนะถ้ามีผลเสียต่อการต่อสู้นะแล้วก็ไม่ควรพูดหรือพูดเบาๆถ้ามันมีผลดีนะคือเนี่ยก็เป็นหลักอันหนึ่งนะคือหมายก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการต่อสู้นะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการต่อสู้ไหมครับว่าเวลาจะคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรต้องคํานึงว่ามันมีผลต่อการต่อสู้ไหมแต่มันก็จะมีการโต้แย้งแบบที่อาจารย์ว่านะไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วถ้าสิ่งนั้นเขาคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็มันจริงนี่ความจริงเป็นสิ่งสูงสุดความจริงเป็นสิ่งสูงสุดนะครับมันที่ตอนที่ผมอยู่ในป่าตอนที่นักศึกษาสารนักศึกษาก็มีความเห็นกับพรรคคอมมิวนิสต์นะกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วผมต้องรับหน้านะเขายังมีข้อโต้แย้งบอกว่าเขาทําเพื่อชาติเขาไม่ได้ปฏิวัติเพื่อพรรคคอมมิวนิสต์นะเขาปางปฏิวัติเพื่อชาตินะเพื่อต้องการให้ชาติมันเจริญรุ่งเรืองนะเพราะเมื่อเขาเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์ทําไม่ถูกเขาต้องพูดนะเพราะเขาทําเพื่อก็คือมันถูกไหมนะคือคิดอย่างนี้มันก็ถูกเหมือนกันแต่ว่า
นะก็คุณอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์ประแโลย้วชน์มันน้อยใช่ไหมคะอาจารย์ประโยชน์มันน้อยอ่ะค่ะแต่ว่าคนเราก็จะมีตรรกะเนี่ยหนึ่งเขาทำเพื่อชาติอืมสองเป็นเรื่องความถูกต้องความจริงอ่ะเป็นเรื่องความจริงนะเป็นเรื่องความจริงสามถ้าไม่เขาพูดเหมือนกับไม่เราไม่เป็นประชาธิปไตยเราไม่ฟังเขาไม่ให้สิทธิ์ให้เสียงกับเขานะก็ถูกโต้แย้งแบบนี้ก็อธิบายยากเหมือนกันนะอืมไม่ถูกก็นี่ถึงจะต้องมีทฤษฎีปฏิวัติแล้วก็ทฤษฎีในการต่อสู้มาประกอบเพราะว่าเป้าหมายมันคือการต่อสู้ใช่ไหมคะถ้ามันเป็นสังคมปกติเนี่ยแล้วก็เราไม่ได้ประวรณาตัวที่จะมาทําการต่อสู้เราก็ไม่เป็นไรคุณก็จะประชาธิปไตยอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะคะมันอก็าจจะาไรปย์เกี่ยวข้องอีกสองอสืามเรื่องนะหนึ่งอ่วาินัยนะค่ะหนึ่งคือหลักการจัดตั้งเราจะไปรวมสูงสองวินัยนะคือหมายความว่าถ้าเราพูดอะไรเนี่ยมันขัดวินัยเนี่ยแม้นว่ามันจะจริงแม้นว่ามันจะถูกเราก็พูดไม่ได้นะใช่ไหมค่ะแต่ว่าพวกเสรีนิยมคิดแบบนี้เขารับไม่ได้เลยพูดแบบนี้นะรับไม่ได้เลยอืมอ้าวก็มันถูกมันจริงนี่ทำไมต้องไม่ให้พปูิดดกั้นพูดไปขัดวินัยอ่ะทำไมขัดวินัยแสดงวินัยคุณไม่ดีสิแสดงวินัยคุณไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของความจริงของความถูกต้องอ่ะก็คเจ่ะอข้อหาเป็นนี่เจอคือสรุปแล้วเนี่ยนี่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องบทเรียนจากการปฏิบัติอ่ะจากการต่อสู้ปฏิบัติมันมีเรื่องรายละเอียดเยอะแยะก็คือต้องมีคือทางความนจีร้ิงแหละต้อคง่ะยกตัวอย่างค่ะไม่ต้ตอ้งองยกตัวอย่างเคมื่่ะอก่อนแล้วปัจจุบันนี้แหละค่ะปัจจุบันนี้2-3 ปีมานี้หลังรัฐประหารมานี้นะพอบางเรื่องเนี่ยเราบอกว่าไอ้นี่พูดไม่ได้นะไอ้นี่ไม่ควรพูดอ่ะอ้าวทำไมพูดไม่ได้แบบนี้ไม่เป็นยตไตสิอืมใช่ไหมค่ะก็เหมือนดร.เกษียรไปเขียนว่าชัยราชวัฒน์อ่ะค่ะใช้ราชวัตรประตูแย้งมาดร.เกษียรไปเนี่ยไม่เป็นยันไตผิดกฎหมายเป็นประเด็จการก็เลยก็ชูธงประเด็จการต้านชูธงประชาไตต้านประเด็จการทั้งตัวเองเป็นผู้นิยมประเด็จการอยู่แล้วเลยนะอืมก็เลยชูแล้วก็ว่าชูธงแดงต้านธงแดงอ่ะแหละค่ะชูประชาธิปไตยไปต้านฝ่ายประชาไตยอันนี้นะครับมันเป็นอันนี้ไหมคะอาจารย์ว่าในที่สุดเนี่ยถึงคําตอบอันนี้ไหมคะว่าต้องมีการจัดตั้งองค์กรนี่แหละหรือเพราะว่ามันจะทําให้แกน่ารนอนครับที่เราต้องพูดถึงคําว่าวินัยหรือหลักปฏิบัติต่างๆแนวปฏิบัติต่างๆที่มันไม่ขัดต่อเป้าหมายการต่อสู้เนี่ยมันจะได้มายึดถือเคารพร่วมกันถึงแม้ว่ามันจะขัดอกขัดใจหลักการส่วนตัวของเราบ้างก็ต้องยอมเพราะว่าคือเราได้ยอมรับในการเข้าสู่องค์กรใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีองค์กรก็คือต่างคนต่างเป็นปัจเจกชนอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์เสรีชนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต่างคนต่างเห็นคนละหลักกันว่าหลักปฏิบัติมันควรจะเป็นยังไงใช่ไหมคะมันก็นี่แหละเพราะความจําเป็นของการมีองค์กรนะก็ที่ผมเคยเล่าประวัติของเชกิวารานะค่ะที่ว่าเหตุผลสุดท้ายนะที่จิตเขานำมาคิดมาตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับกระบวนการ26กรกฎาคมของฟิเดลคาสโตรหรือไม่ก็คือเรื่องนี้แหละเรียกว่าถ้าเข้าร่วมต้องสละเสรีภาพบางประการไปเพื่อไปรวมกับกันเพื่อไปยึดถือหลักการไปยึดถือวินัยของกระบวนการหรือของพรรคของอะไรทีนี้ถ้าว่าเราไม่ยอมเสียสละไม่ยอมสละเสรีภาพเราก็ไปร่วมไม่ได้ไปร่วมก็จะมีปัญหาเลยจะสร้างปัญหาให้กับกระบวนการให้กับองค์การทั้งมากอันนี้หมายถึงอันนี้เราพูดด้านเดียวนะแต่ในด้านองค์การเนี่ยก็จะต้องมีหลักการมีความถนัดชัดเจนถ้าต้องมีความถนัด
ที่จะให้คนพูดให้คนแสดงความคิดเห็นและก็นำความคิดเห็นและนำคำพูดหรือความคิดเห็นนั้นที่เป็นประโยชน์ที่ถูกต้องมาปรับมาใช้คือมันก็สองด้านนะด้านคนเข้าร่วมก็คือต้องยึดถือวินัยยึดถือวินัยก็คือต้องสละเสรีภาพบางประการหรือความคิดเห็นบางประการอันนี้ด้านคนเข้าร่วมส่วนด้านองค์การเนี่ยก็จะต้องมีความสันทัดชัดเจนในการที่จะให้คนพูดหรือที่จะไปรับฟังความคิดเห็นนะของคนในองค์การนะเพราะว่าจะอ้างวินัยอย่างเดียวนะเรียกอ้างจัดตั้งอย่างเดียวอ้างวินัยอย่างเดียวมันไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นวิพากษ์วิธีเหมือนกันว่าเป็นวิพากษ์วิธีเหมือนกันว่าเพราะฉะนั้นกฎของวิพากษ์วิธีนะที่ตอนหลังมีคนสรุปมาเป็นเอกภาพกฎของวิพากษ์วิธีนี้นะถ้าทำให้ความขัดแย้งนั้นมันเป็นเอกภาพกันได้นะนะมันก็จะทำอะไรก็ราบรื่นทำอะไรก็สำเร็จหรือเป็นไปได้หรือสำเร็จนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเอกภาพของความขัดแย้งคืออาจจะจับจุดที่เป็นเอกภาพความขัดแย้งถ้าจับไม่ได้ก็จะลำบากนะถ้าจับได้มันจะจัดการปัญหาต่างๆได้ที่ไอ้จุดที่เป็นเอกภาพนะระหว่างความขัดแย้งเนี่ยมันยากมากก็เหมือนกับที่เราได้ยินให้ฟังมาเนี่ยเช่นบางคนบอกว่าระหว่างความดีความชั่วเนี่ยไม่มีทางสายกลางไม่มีอยู่ไม่มีกลางกลางเอกภาพของความขัดแย้งก็คือกลางกลางนะบางคนบอกว่าระหว่างความดีความชั่วความถูกกับความผิดมันจะกลางได้ยังไงมันจะกลางได้ยังไงนะซึ่งอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วเนี่ยเคยพูดไปว่าเนี่ยถ้าเราเคยพูดไปแล้วว่าชีวิตมนุษย์เราไม่ว่ามนุษย์ทั่วไปเป็นคนทั่วไปหรือว่าคนอยู่ในองค์การไหนองค์การปฏิวัติหรือองค์การไหนก็ตามเลยนะครับมันต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยสิ่งตัวเองไม่ชอบอยู่เรื่อยๆแม้ชีวิตประจำวันเหมือนกันนะอย่างเช่นเราไม่ชอบหนังไทยแต่ภรรยาเราชอบหนังไทยเนี่ยนะภรรยาชวนครั้งแรกไม่ไปนะชวนครั้งที่สองไม่ไปก็ส่วนเรื่องสามไม่ไปก็คงไม่ได้นะก็ต้องไปทั้งที่ไม่ชอบหนังไทยนะหรือเราไม่ชอบอาหารหรือไม่ชอบทำนั่นทำนี่นะคือมนุษย์เราเนี่ยชีวิตมนุษย์เราเนี่ยทุกวันมันอยู่กับการเลือกการตัดสินใจทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบค่ะแต่ต้องทำอ่ะคือทำในสิ่งตัวเองชอบไปนะก็ไม่ต้องตัดสินใจก็ชอบอยู่แล้วนี่นะครับแต่ว่าต้องทำในสิ่งตัวเองไม่ชอบอ่ะแต่ว่าถ้าไม่ทำไม่ได้ถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะมีปัญหานั่นปัญหานี้ปัญหาโน้นต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นี่เป็นเรื่องครับโอเคเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันอีกค่ะอาจารย์แต่ยังไงก็สั้นๆนะคะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่ก็จะถึงวันครบ83ปีแล้วค่ะฮะ83ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งในปีนี้เนี่ยหลายๆคนก็ให้ความสำคัญเน้นไปที่ประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ค่ะอาจารย์นะที่เชิญชวนพี่น้องนะคะที่ได้รับฟังก็ถ้าเห็นประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ก็อยากให้ท่านที่ยังไม่เคยอ่านก็ลองอ่านดูนะคะว่ามันมีสาระยังไงแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเป่าประกาศนะคะไปตอกย้ำนะคะ83ปีค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็มีสารคดี83ปีประกาศคณะราษฎรฉบับที่1เห็นที่ไหนช่วยกันแชร์ช่วยกันฟังช่วยกันดูช่วยกันอ่านค่ะอาจารย์เชิญค่ะแล้วก็1ปีเสรีไทยด้วยนะครับโอ้ใช่ตอนนี้ผมร่างแถลงการเป็นภาษาอังกฤษมีคนแก้เรียบร้อยแล้วนะค่ะแล้วก็ให้พรรคพวกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะแจกจ่ายให้กับบุคคลและองค์การต่างๆในยุโรปเป็นหลักนะครับในโอกาส
83ปีปฏิวัติประชาธิปไตย24มีนาคม2545และ1ปีเสรีไทยค่ะนะหัวข้อสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์คุยกันค่ะใช่ๆหัวข้อของแถลงการก็คือ83ปีของการบ่อนทำลายประชาธิปไตยซับโบทาดประชาธิปไตยโอ้ค่ะ83ปีของซับโบทาดประชาธิปไตยคือการโจมตีบ่อนทำลายประชาธิปไตยนะครับและ1ปีเสรีไทยก็เขียนสั้นๆนะหน้ากว่าๆก็ไม่สั้นแต่หน้ากว่าๆค่ะก็จะแจกจ่ายกันตั้งแต่วันที่23ค่ะถ้าพี่น้องที่เห็นอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพยายามอาจารย์ค่ะถ้าอาจารย์จะเอาไปจะแปลเป็นไทยได้ก็ดีค่ะได้ค่ะอาจารย์ก็คือเราจะต้องทำงานกันก่อนวันที่24นะคะพี่น้องก็ต้องช่วยกันค่ะต้องช่วยกันเผยแพร่การต่อสู้กันเยอะๆค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็มาคุยกันอีกในประเด็นสำคัญพวกนี้นะคะอาจารย์แล้วพบกันสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับ